กาวาอิติปิอนุตตัลโลโสภะกาวาอิติปิปุริสาธรรมสารเทโสภะกาวาอิติปิสัทธาเทวมนุสสานังโสภะกาวาอิติปิพุทโธโสภะกาวาอิติปิวะภะคะวะโตโสภะคะวะอิติปิดังนี้แลลัมคุณพระพุทธเจ้าสิบดวงนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังอยู่เสวยปัญจกรรมคุณตั้งห้าในบรรดาราชาพระศาสดาหันยังนางนาฏสนมตั้งหลายอันมาส่งเสพสังกันละปูจาโดยตุริยะนนทีเมื่อเจ้า ลาไปน้อยนึงแล้วเจ้าก็ตื่นขึ้นมาเล่าเจ้าก็พิจารณาเล่งแลแผ่พอไปมาก็หันนางตั้งลายบะวังสติเต้ากิ้งเกือกไปมาลาไปเสียงบ่หล่อสักคนนางตั้งลายบางพ้องก็เอาสิ้นปาดไว้เหนืออกแล้วก็ลับไปบางพ้องก็กัดเขี้ยวเกี้ยวฟันบางพ้องก็น้ำลายไหลออกจากปากบางพ้องก็คนมีเสียงอันใหญ่นักบางพ้องก็จะปากจะโศบกลางไหลสะอื้นไปข้างมีเสียงอันนั้นดังมากนักดังอันเจ้าตื่นขึ้นมาแล้วมหันนางตั้งใดอันลับไปแล้วลากามากนักเป็นพระดุจจะดังป่าจะผิดดีบนั้นเจ้าก็มีใจอันนายน้อยปัญจกรรมกุลตั้งหาเจ้าก็ขึ้นขี่ม้ากันทักกะออกไปจากเวียงก็ปินลาวันทุกกรรมโดยสันตังอามาตแล้วเจ้าก็เอาสลีกันใจดำแก้วตัดหมวดเก้าจันดาสัดขึ้นปาไปในอากาศเมื่อนอนดินตาที่ปฏิลาจะเจ้าก็ลงมาลับเอาใส่ข้าโอบแก้วเมื่อทาปันนาต้องใบในคงเขตแก้วจุลมณีเจดีแล้วเมื่อนั้นมหาพรหมกองเอายังเครื่องอัฐะแปดประการมาถวายแก่สัมปุริสาเจ้าแล้วก็รับเอาและเจ้าก็แก่ยังเครื่องราชาอลังการออกจากตนเมื่อดังอันมหาพรหมกองเอายังเครื่องราชาอาลังกันนั้นไม่เมื่อท้าปันนาตั้งไว้ในจันพรมชื่อว่าอภัสรานั่นแหละนาได้เจอว่าตุสาตุสาเจดีแลพระมหาสัตว์เจ้าก็ขณีงนาก็ทะลงยังเครื่องอันธาบริขันแล้วก็ปฏิบัติเมตตาภาวนาไปใจใจและงานว่าอาการอันไกลจากกิเลสธรรมคือว่าปัญจกรรมคุณตั้งหาพระกันนานานี่และออกไปบวชนั้นเป็นอเนกขัมมาปาละเมก็ได้เจอว่าอาละหังและเหตุใดหันยังอวรากถาอาระกานามโยพุทโธจะเจนอาเจนโตปัญจังกรรมกุณนานิคามิตวาภักกาภเวติเตนาเสระหังรันติบูชาติดังนี้และนายญาหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตนประกอบโดยสัพพกิเลสตั้งมวลบ่เอื้อเฟื้ออะไรโดยกิเลสกามคุณพระพุทธเจ้าตนนั้นก็ได้
เจอว่าละหังแรงอันท้ายแห่งละหังบทนี้เป็นดังกาลาปฏิบัติภาวนาทุกขระกิเลสญาณันหกวัฏสะแล้วเจ้าจึงได้รับเอาเข้ามาทุกปัญญาตอันนางสุจันดังหากคือแก่ตนนั้นเจ้าก็สั่นเข้ามาโทปัญญาตแต่ฝั่งน้ำเนลันจันดาแล้วเจ้าก็ลอยถลายข้ามในแม่น้ำเนรันจันดาแล้วก็เข้าไปสู่กวงมหาโพธิแล้วเจ้าก็เอาคาเขียวแปดกำมืออันโสติญาพัมหาคือแก่ตนก็อยู่ปูรวดใต้ล่มไม้มหาโพธิหันแลข้าเขียวแปดกะเมืองอันนั้นก็ไก่เกิดเป็นแต้นแก้วปันดังกันดาไปสูงได้แปดสิบสี่ศอกออกมาแต่ปื้นแผ่นดินแล้วเจ้าก็นั่งอยู่เหนือรัตนปันดังการนั้นแล้วเมื่อนั้นอันว่าเบาพญามารหันเต้นแก้วปันลังการดังอันแล้วเบาพญามันจริงมาบอกแก่เจ้าแห่งตนว่าเตวาคาเดมหาละจะเป็นเจ้าผู้ข้าอันอยู่เฝ้าวาถานาตินันนาตามอัญญาพระราชาเจ้าบัดนี้ผู้ข้าก็หันยังสิทธัตถะโกมารมหาศาสเจ้าเข้ามาสู่ล่มไม้มหาโพธิถือเอาข้าเขียวแปดกำมือมาเจือกันใบใต้ล่มไม้ติดนันแล้วก็ลู่อัดไก่เป็นเต้นแก้วรัตนปันลังการ สูง84ศอกแล้วก็ขึ้นนั่งอยู่เต้นแก้วปันดังการลูกหนึ่งบัดเดียวนี่แหละว่างานเมื่อนั้นพญามารผู้มักบาปมักลายเพื่อบอกให้เฮอพระพุทธเจ้าได้เป็นสัพพัญญูเจ้าก็ให้เฮอกาดจากอันปฏิบัติบ่ก็เก่าซึ่งลูกสาวแห่งตนสำคนนั้นว่าอัมมาดุลานางตั้งสามสูจงลงไปกาดกะตำอิทิมัญญามังยังเจ้าสิทธัตถะเฮอเข้าอำนาจบวงบาดแห่งสูตั้งได้แล้วจงขึ้นมาเตือว่าอันอาทะในกาลานั้นส่วนนางตั้งหลายพวกนั้นก็รับเอาอัญญาพาปิตาตนพ่อแห่งเขาแล้วก็ลงมาเพื่อพาลบว่าจะกระทำยังอิทธิมัญญาแห่งตนเนื้อเข้าปะก็เข้าไปสู่สำนัก พระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวว่ามาลาดูกะลาเจ้าตนอันหาทุกข์บ่ได้เจ้ากูอย่าว่าจักกะตามอย่างโภมาจาริยกรรมอันยากลำบากจะด้วยกองวัดปฏิบัติภาวนาสนิเตอร์เจ้ากูจงแก้เสียยังเครื่องปัปปาจาบริขันเสียแล้วจงจักนุ่งยังรัตนาลาจายัตนาอลังการตามมาสุขแกมสุขสำลันกับตัวข้าตั้งไหลเตอผู้ข้าตั้งสำก็จักเป็นปาตาปาริจากปั้มเดินปาปาริจากอุปถาแก่เจ้าราชบุตรจะเลวอานะเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าอันบ่มีกรรมอันจักเอื้อเฟื้องอะไรในกามกุลเจ้าก็จริงกล่าวว่าอาโตสิเกดุลา
ยิงผู้ถอยไล่ฟุ้งบาปสู่มีสภาวะอันบ่รู้จะลามรณะกันอันเท่าอันตายแห่งสู่อันเจริญกูนี่คือในปัญจกรรมกุลตั้งหาละแล้วจากมาบวชภาวนาได้หกวัดสาจักดาใกล้เป็นพระสัพพัญโญตนพระเสด็จแล้วสู่ป้อยจักมากตามเป็นโอนตันไลแก่ผมจริยากรรมแห่งตัวเหตุใดนั้นจะสู่ตั้งไลจะได้อยู่ที่นี่จงจากนี่ไปบัดเดียวนี่เตอบังอันโดยแต่คำปากแห่งพระพุทธเจ้าว่าพระมารเต้านั้นเดวนางตั้งหลายสำคนกอดลวดไก่เป็นญาติเฒ่าแก่มีฟันบุ้มเว้าผมเขานางเหี่ยวญาณก็มีเต็มตัวเต็มไปด้วยไฟดำไฟแดงก็เกิดมีในตนตั้งมวลหลังก็โคตรกงโคตรมีมือถือไม้เต้านางเท่าแก่ตั้งสามได้ยืนได้ยินพระพุทธเจ้าหาครับนี่เขาก็บอกอาจักทะลงตนยนได้เนี่ยลองใครก็เนี่ยสวกเต้านี่ไปวันนั้นแดดนากันว่าเมื่อลอดจันทร์ฟ้าปาลีนี่มีตาบันสาบันเด็กอันเป็นที่อยู่แห่งตนแล้วก็เข้าไปสู่สำนักขญาตนป้อด้วยอาการ อันเป็นญาติเฒ่าจลาโมและแน่แล้วก็กล่าวว่าตาตาข้าแด่พระญาเป็นเจ้าผู้ข้าตั้งหลายปออาจบ่อาจจะกระทำอย่างอิทธิมันอย่างเหอเจ้าสิทาทาเหอเขาอำนาจแห่งตนผู้ข้าตั้งหลายได้แลการอันพระพุทธเจ้าจะบอกพระก่อด้วยลาคาโตสะโมหะคือบ่เอื้อเฟื้ออะไรบอกเข้าอำนาจแห่งลูกสาวพระยามมันและพยามันก็มีความโกรธาเครื่องเกียรติแก่นางตั้งสำนันพระเจ้ากอดลวดได้ชื่อว่าละหังก็เพื่ออันและเหตุกถาวาตาญาณวาญาสาลังเกณจินนัสสังอัตสมังทิติโตเสหินะโทวโวนารหังดังนี้เหตุดังอันจริงได้เจอว่าพระพุทธเจ้าบ่ประกอบด้วยลาคะโทสะโมหะและอาระหังเพื่ออันแดดนาน้อยญาณึงพระพุทธเจ้าตนกำจัดเสียยังข้าสุดโดยอาดาขาบักเทียนโดยดาบเทียนกาคมคือว่ากำจัดเสียยังลาคาโตสะโมหะโกธะมานาทิฏฐิด้วยพัญญาแห่งตนคือว่าผจญแปรด้วยปารมีธรรมตั้งมวลพระพุทธเจ้าตนใดชื่อว่าอรหังเดอรหังบุตรนี้ในกาลเมื่อพญามารหันลูกสาวเป็นญาติเฒ่าคมเต้าเข้ามาหาดังอันมันก็มีโกธาเครื่องเกียรติว่าดังนี้เจ้าสิทธาทาตนนี้เนี่ยดังเลือได้เฮ้อลูกสาวกูตั้งสามนี้เท่าแก่พังไล่ไปนั่นจ้าว่างั้นมากูจักเอาหมู่เศนาโยธาปะละนี้ไก่ตั้งใดไปหลบกับด้วยมันเฮวินาศสิบหายไปบัดเดี๋ยวนี้จันแลบางอัน
เฮ้ด้วยเอก็ฮือเป่ายังเป่าใจแห่งตนหลังมาเป่าหมู่กันทำแปะตั้งไหลแลได้แสนโกรธและเจอว่ากันทำแปะตั้งไหลนั้นจากใดอันใดจะคือว่าได้ผีเสื้อน้ำผีเสื้อดอยผีเสื้อจมปวกผีผีเสื้ออาละอันฮักษาน้ำนองสราไม่มิ่งบ้านเมืองและผีเสื้ออันรักษาปัญจพินดิบแน่อันต้านข้าตายหงผีอันเป็นเสื้อบ้านเสื้อเลือนผีกินแกงส้มแกงหวานกินเครื่องส่องของตันผีตั้งไหลฟงนี้ก็ได้เจอว่ากันทับปลาเสียงและว่าอานมาดาปริสาตั้งไหลก็เป่าเอาอย่างกลุ่มพันดาตั้งไหลอันได้แสนโกรธกลุ่มพันดาตั้งไหลฟงนานก็อยู่ป่าหิมมาปานมีองค์กาเนื้อตนเป็นดังคนมีอันดาอังนาดาอังกาจาดอันใหญ่เต้าว่าหม้อสาวเข้าจักไปตั้งได้ย่อมเอามือตุ้มคืนใส่ยังบ่าแบกไปจริงไปได้นั่นแหละเมื่อเขานั่งที่ใดก็เตียนย่อมเอาลองนั่งแลกลมพันดาตั้งไหลฟงนั้นมีพระมารบ่ได้แสนโกนตนก็อยู่ป่าหิมมาปานาทัดเขาละสัตตาลาปุณณะและมาละตูตาปริตสาก็เป่าเอาอย่างนานาคตั้งหลายได้แสนโกดตัวอันว่านาคตั้งหลายก็ยังมีสามน้อยญาดังนี้และน้อยญาหนึ่งจะว่าโสนดากานาโกโบปากันหาติดังนี้นาโกอันวัจจังงาโกกันนาที่ก็ถือเอายังดอกไม้โสนดาญาดวงงวงอังอาตโนแห่งตนในญาหนึ่งบ่ได้จังตั้งไหลอันมีงวงมีงาและน้อยญาหนึ่งบ่ได้ไม่บวนอากอันมีต้นมีลำมีลูกและเหตุพระพุทธเจ้าเทศนาวนากาบุปังวิโลชาติดังนี้ว่าดอกบัวนาก็รุ่งเรืองงามนักแต่และแต่สะแนโพธิสัตตาเมตไตยาภควาโตนากาลุคาติพุทธติดังนี้ไม้บัวนาคอันเป็นไม้มหาโพธิแห่งพระพุทธเจ้าเมตไตตนจักมาเป็นผ้าไปหน้าเหมือนจันแลพระพุทธเจ้าเทศนาในอัตตากาตาวาสามีสันนี้หากได้ไม่บวนาคแต่บ่สงสารและน้อยญาหนึ่งพระพุทธเจ้าตนเป็นครูแก่โลกตั้งสามและเหตุหันกัดหาโบทหนึ่งว่าอนาคัมอนัตโตญาณปุจจายนากาวันติขาดังนี้ว่าคนและเทวดาตั้งไหลสักการะปุจจาพระพุทธเจ้ามีมหากรุณาและมีบุญหาที่สุดบ่ใดก็ไว้พระพุทธเจ้าเสียงจุตนและนาอากจำพวกนี้บ่ใจสัตว์ตัวใดและคือหากใดพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนประเสริฐและนาอากไหนญาหนึ่งก่อนใดอรหันตาสาวกาตนพระกอบโดยวิจารสารานาคือมีคือว่าอัญญาณได้ประกอบโดยฤทธิอนุภาวามากนักและนาคแถมใดญาหนึ่งก็ได้จันทร์ฟ้าสวรรค์กเทวโลกจันทร์ฟ้าก็คือนาคและวิมานวัตถุวิวานโก
นะกะมาตุนะญะเตวะนังติปะสัมปะติติสวานนะโอตาลิตวาสัทธาโลเจสิดังนี้นะโกอันว่ามหาโมกขลานะเถนตันประกอบด้วยทิฏฐิอาโลนะฮะก็ขึ้นนาขึ้นนาสู่จันปาตาวะติงสาสวรรค์กะเตมะโลกขันยังเตปาสัมปติเตวาดาตั้งไหลเจ้าก็ลงมาจากจันฟาดาวะติงสาแล้วก็มาไว้พระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวยังบุญกรรมแห่งเตวาดาตั้งไหลแก่พระพุทธเจ้าจูพะกันอรหันตาเจ้าตั้งหลายมีมหาโมกขลานเป็นตนก็ได้ชื่อว่านาคและจันฟ้าตั้งมวลก็ได้ชื่อว่านาคและก็มีนายวัตถุธรรมดังนี้และนาคแถมนายญาหนึ่งใดอุลุคือว่างูทิพย์อันอยู่นายนามมหาสมุทรสากลงูทิพย์ตั้งไหลฝูงนานล้างห้องก็อยู่ในสตะมหาสลาและสลาน้อยตั้งไหลก็มีล้างห้องก็อยู่ในปัญจมหานาติคือว่ากงกาโยมนางอจิลวดีสรภูบหิล้างห้องก็อยู่ในน้ำน้อยตั้งหลายแรงพ้องก็อยู่ในถ้ำในดอยตั้งไหลอันมีในแผ่นดินอุโลนากะตั้งไหลฟูงนั้นย่อมอยู่ในพระศาสอันพระดาพระแดนโดยแก้วและเงินคำเสเบยเขาทิพย์แรงพ้องก็ได้ไปหากินกบกินเขียดมาเป็นอาหารล้างพ้องก็เนรามิตรเป็นดังคนก็มีและที่แต่เขาหากเป็นงูแม้นว่าเขาจักเนรามิตรเป็นสัตว์ตัวใดก็ดีก็ลวดเป็นสัตว์ตัวนั้นตามดังความมักแห่งเขากันว่ามาไข่เนรามิตรเป็นอันใดอันหนึ่งก็ดีก็ยังอยู่ตามปกติดังเก่าและงั้นเขาแปลงรูปบ่เป็นยังมีอยู่ห้าพระการและพระการหนึ่งเขาจึงเกิดมาไม่คือว่าจากก้นจากท้องแม่เขาก็เป็นงูออกมาและจากเนรมิตเป็นสัตว์อันอื่นออกมาก็บ่มีและพระการหนึ่งเมื่อเขาไปแอวหากินกบกินเขียดกันได้มาแล้วจากมาต้มแกงกินก็บ่มีสักเตื้อเตียนย่อมมาเป็นงูคบกินคบเอาคบเขียดแลผู้ป่าตั้งหลายการได้แล้วกินตั้งดิบตั้งตัวนั้นเสียงและนาพระการหนึ่งเขาเสพกามกุลกับด้วยกันเกือบว่าเมื่อนางตั้งหลายจักเสพเมถุนธรรมกับด้วยกันนางผู้หญิงตั้งหลายนั้นจากเนรมิตเป็นดังตัวผู้หญิงเป็นดังคนก็บ่มีจากเนรมิตเป็นเทวดาอันหนึ่งก็บ่มีผู้ใจนาคจักเนรมิตเป็นดังผู้ใจคนก็บ่มีและจักเนรมิตเป็นดังเทวดานั้นก็บ่มีและจักเสพเมถุนธรรมกับด้วยกันดังอันมักว่าเขากะตามอิทิปุริสามัญญานั้นเขาไขเนรมิตเปเปดเป็นดังเดือก็เป็นตามใจอันมากก่อนหน้าและเตเต้าบอตเต้าเอาเต้าว่าจักเสพเมถุนธรรมกับโดยเปตอเนรมิตบอดใดการเสพเมถุนธรรมก็เป็นงูไปบัดเดียวนั้นแต่พระการหนึ่งเมื่อเขาจักตาย
นั้นจากเนรมิตเป็นอันอื่นก็บ่มีหากเต้าเป็นงูและไต่สิ่งเดียวและพระกันหนึ่งเมื่อข่าวหลับจากเนรมิตเป็นดังคนเป็นดังเทวดาก็ดีและลับไปกอดต่อเต้าอันตื่นก็บ่มีคือว่านาคงูจากเนรมิตเป็นคนหลับต่อเต้าอันตื่นจักเป็นดังคนหลับเคอคนนะคะคู่คะคู่ถึงเมื่อตื่นแล้วตื่นดังอันก็บ่มีหลับไปย้ำเดียวก็เป็นงูไปบัดเดียวนั้นเป็นดังนาคตัวอันอยู่ในเมืองนาคนั้นกาลเมื่อพระพุทธเจ้านี่ยังทรมานสั่งสอนยังสัพพสัตว์ลูกตั้งมวลบ้านนั้นมีนาคตัวหนึ่งคะนิ่งในใจ ว่ากูเป็นงูสันนี้เป็นสัตว์ลิสันตัวถอยยอบเลี้ยงชีวิตด้วยอาณากบเขียดเป็นอาหารตกเมื่องานกันอันโกบ่ได้กระทำบุญกรรมบ่ได้เกิดก็ได้เกิดเป็นนาคเป็นงูจะแลว่างานบัดนี้พระพุทธเจ้าตนประเสริฐเกิดมาโพธิสัพพะสัตว์โลกทั้งหลายถึงสุขอันยิ่งนักและกูจักเนรมิตตนเป็นนามานาบาแล้วก็ไปขอบวชในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าและกระทำสามมานาธรรมเพื่อให้ถึงยังสุขไปนาเตื้อว่างอันแล้วก็เนรมิตตนเป็นมานาวาจายหนุ่มผู้หนึ่งแล้วก็เข้าไปสู่สำนักมหาเถรเจ้าตนชื่อว่าติดสะเทและเจ้าก็ขอบวชท่านและนามหาเถระเจ้าก็เป็นครูบวชเธอเป็นภิกขุภาวะแล้วก็สอนกรรมฐานภาวนาและภิกขุตนนั้นก็อยู่ในกติกาอากาศด้วยภิกขุอยู่ในกุฏิกับด้วยภิกขุตนหนึ่งแล้วเมื่อปฐมยามและปมัชฌิมยามก่อนเดส่วนว่าภิกขุตนนั้นก็เตียวไปมาในจมคมเมื่อมีมัชฌิมยามแห่งกลางคืนนั้นหันแลยามนั้นภิกขุนาคตนนั้นก็ลำเปิงว่ากูจักงีบรับเสียซะน้อยนั้นแลยามเมื่อภิกขุตนนี้บ่อยอยู่ที่นี้ตึกว่าอันแล้วก็ลู่วัดลับไปในขณะเมื่อจิตใจก็มาลับไปนั้นก็ลวดไก่เป็ดเป็นงูตัวใหญ่เต็มล่อตุกก็ตั้งกุฏินั้นแหละนาโมอยู่อมลุมและเอาหางแสออกมาป้องนั้นหันแดดยามคืนนั้นจากดาไก่ลุงส่วนอันว่าเจ้าภิกขุตนเป็นมนุษย์จตินั้นปฏิบัติแล้วจะเข้าหาที่นอนก็ไปไขประตูบ่ได้ซะน้อยภิกขุตนนั้นก็คะนิ่งในใจว่าภิกขุตนนี้หากหับประตูเสียกูจะเหลืออันว่ากูจักไปอยู่ไปนอกป่องพอดูเตอะบางอันก็เลียบไปก็แม้หันยังห่างงูแสออกแม้นอกป่องแล้วจะว่าภิกขุตนนั้นก็สะดุ้งทุกข์ใจกลัวมากนักก็ร้องว่างูงูว่าอันหันแลเมื่อนั้นภิกขุตั้งไหลกันบ่ได้ยินเสียงว่างูงูเข้าก่อหันหางงูแสออกป่องมากุดดูดดังอานาภิกขุตั้งไหลเขาก็ร้องว่าพรโตดูลาเปื้อนเจ้าเหล่าตั้งไหลตุ่มเฮ
อันว่าสู่เจ้าตั้งไหลเอทาจูงมาดูเตื้อเมื่อนั้นภิกขุตั้งหลายอันอยู่ในป่าเจตวันนั้นเขาก็เรียกร้องกันมาดูมีเสียงอันนานภิกขุนาคตัวนั้นก็สะดุ้งตื่นแล้วก็เนรมิตตนเป็นภิกขุดังเก่าแล้วก็ลุกมานั่งอยู่หันแลภิกขุทั้งหลายก็มาถามว่าเจ้ากูเป็นนาคอันจะลือว่าอันภิกขุตนนั้นก็ขันตอบโดยคำว่าข้าก็หากเป็นนาคแต่แล้วว่าอันเมื่อนั้นภิกขุทั้งหลายก็เมื่อไปไหว้สามพระพุทธเจ้าบอกกล่าวถ้อยคำเนื่องนั้นโจพระกันหันแลตินั้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าแลกแต่กาลนี้ไปนะอันว่าเทวดาและยาฆกลุ่มพันดากันทปาขูดนาคเผ็ดผีตั้งหลายฝูงนี้อันมีอิทธิฤทธิอนุภาวะและเนรมิตตนเป็นคนมาขอบวชดังอันท่านตั้งหลายก็จะได้บวชเตอเข้าตั้งหลายฝูงนี้ก็จักตามเป็นอนตลายแก่ศาสนาพระตถาคันตะเป็นดังนาคตัวนี้จาและอิโตปัฏฐญาตั้งแรกแต่นี้ไปนาภิกขุตั้งหลายจะได้บวชเข้าตั้งหลายฝูงนี้เตอพระตถาคตะก็ฮืออนุญาตแต่แม่นมันนาคตัวนี้ได้บวชแล้วก็ฮือสิกเสียในกาลบัดนี้เตอเมื่อนั้นเจ้าภิกขุตั้งหลายก็จำภิกขุนาคตนนั้นสิกเสียหันแลภิกขุนาคตนนั้นก็บ่มีใจไข้สิกก็เมื่อไว้พระพุทธเจ้าและขออยู่ปฏิบัติอยู่ที่พระพุทธเจ้าก็บ่ฮื้ออยู่ภิกขุนาคจริงได้ไหว้พระพุทธเจ้าว่าอาพันเตคาแดสัพพัญโญพระพุทธเจ้าตนพระเสริฐส่วนข้านี้ก็ได้เป็นสัตว์เป็นวงสางอันถอยอันจาได้เป็นสัตตริสันมีกุบและเขียดเป็นอาหารข้าไข่ปูนจากวงสางอันเป็นสัตว์นั้นเนื้อได้ถึงสุขก็จริงมาบวชบัดนี้และพระพุทธเจ้าบ่เหือข้าอยู่ปฏิบัติเหือข้าสิกเสียข้าก็บ่เหลืออัจญาพระพุทธเจ้าข้าก็ขอจะข้าจักสิกเสียจะและแลกแต่นี้ไปนาเจ้าตายกุลบุตตาตนใดจากได้ถึงอุปสัมปตกรรมขอเอาชื่อแห่งข้าออกเมื่อยามเมื่อสวดธรรมว่ากิ่งนาโมสิเอวาว่าตั้นชื่อหรือว่าอันขอกุลบุตรตนนั้นข้านว่าอามาคันเตนาโกนามาคะแด่เจ้ากูคานี้ชื่อว่านาคแลว่าอันพักกะหนึ่งขอเอาชื่ออุปสัยแห่งข้าออกด้วยเติร์ยาเมื่อตนสวดธรรมกรรมว่าโกนามโกนาโมเตอุปสัญโยนั้นว่าอุปสัยแห่งต้านชื่อหรือว่าอันขอเฮขันว่าอุปสัญโยเมพันเตอัญญัสมาเตสะเทโลนามว่าพันเตคะแด่เจ้ากูอุปสัญโยอันว่าเจ้าอุปสัยแห่งเมแห่งข้า ติสะเทโลนามะตนชื่อมหาติสะเห็นอาญาสมาตนมีอายุและขอเอาชื่อแห่งข้าและชื่ออุปสัยแห่งข้าออกสนิจุตนโดยแด่เตอภิกขุนาก็ขอสนิก็มี
และที่นั้นพระพุทธเจ้าก็อนุญาตแก่ภิกขุตั้งหลายให้เอาชื่อนาคและชื่ออุปัสสายเขายามสวดกรรมวจาตั้งแรกแต่กาลนั้นมาตลาบต่อเต้าเถิงในกาลามานี้และนาอันวันแรกตั้งหลายแง่เมื่อรับแต่จากเนลมิตรเป็นคนก็บ่ได้หากยังเป็นงูอยู่ดังเก่าและแม้นว่าเทวดาข้ากุลหน้ากลุ่มพันดักยาข้าไอส่วนอันเป็นทิพย์จากเนรมิตรเป็นอันใดก็หากเป็นแต่และเต้าว่าในกาละแห่งอานาบ่เป็นตามดังนายญาดาใดและนาย้ำเมื่อเกิดก็ยามมาย้ำเกิดก็ดีย้ำกินก็ดีอาหารย้ำมาเสพเมถุนธรรมและยาเมื่อตายก็ย่อมหลับมาหนึ่งและในกาละหาพระกันอันนี้เขาจักเนรเมเป็นอันอื่นบ่อนใดแลมาละภาเวภาวะเจ้าอันว่าเบาพัญญามันก็ได้เป่าเอายังงูตั้งไหลอันเป็นติบและมีอิทธิฤทธิอนุภาวะมากนักมาลาสัจจาลังคงมาไปเอายังยักตั้งไหลอันใดแสนโกรธอันมีอิทธิฤทธิมากนักและเป่าไอส่วนตั้งไหลอันอยู่ตินเข้าสิเนโลออกไปพร้อมกันไปนอกขอบจักรวาลอันนี้กับด้วยเทวดาตั้งไหลฟุ้งอยู่ในโสกามวจราพรหมตั้งมวลตั้งแต่จันทร์ฟ้าจตุมหาราชิกาขึ้นไปถึงปรินิมิตวสวดีเป็นเอกโยธาอันพญามารก็เนรมิตแขนตั้งสองเป็นปานแขนถือเครื่องอาวุธพร้อมจุแขนแล้วก็ขึ้นขี่จ้างกิริเมฆลาขึ้นเตียวขอบมังกรจักรวาลกับด้วยหมู่เสนาโยธาตั้งหลายมากนาก็เข้ามาสู่สำนักพระพุทธเจ้าเพื่อว่าจักมากำจัดยังพระพุทธเจ้าเฮือกาจากมังกรปันลังการก็มีโดยภาการดังกล่าวมานี้และนานิธิตังขีญะอันเตสนายังพุทธมังกาละผูกงาทวนเก้าก็บังกรมสมเรศสเดชธรรมยังสาธุกลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาชื่อว่าพุทธคุณผูกทวนหนึ่งตอนที่หนึ่งในเตเตสนาจบไปโดยท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาดอยหล่อในเตเตสนาจบลงไปท่านพระครูสถาพรพระกเมตตาศาสนาบ้านเฮามาตั้งแต่เมื่อน่ะสมัยเมื่อ
พระเปตุปีอังคารนะต้องฮอดประเดี๋ยวก็วัดเฮาก็ได้รับเมตตาจากท่านพระครูมาโปรดเมตตาเตธรรมคือศรัทธาเฮาได้หูได้ยินได้ฟังกันญาติโยมเฮาไอ้เน็ตไอ้เน็ตมีไหนมามาเพชรศรัทธาเฮาที่จะเกณฑ์เข้ามาได้เลยในนิมนต์ท่านพระครูสรุปพุทธศรัทธาฟังโดยทำเรื่องนี้เอาเลยยกมาเกณฑ์เลยมาเถอะเอาเกณฑ์ละเกณฑ์เรียบร้อยละตั้งหลังตั้งนอกพุ่นภัยจะเข้ามาก็เข้ามาเอ้าวเรียบร้อยก็กราบถวายความเคารพพ่อท่านพระครูหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งรองเจ้าหน้าจังหวัดเนาะได้ความเคารพอย่างสูงแล้วก็ท่านพระครูอาจารย์ท่านมหาด้วยเนาะศรัทธาญาติโยมทุกท่านในโอกาสวันนี้ก็พระธรรมเทศนาที่ได้เทศจบไปก็พุทธคุณผูกท่อนหนึ่งก็ดังที่เฮาได้กล่าวได้เจริญได้สวดกันกุวันเนาะโดยเฉพาะบทอิติปิโสพระกวาเนี่ยเพิ่นว่าแม้แต่พระเนนเห็นน้อยตนได้บวชแล้วอิติปิโสบ่ได้ในหมู่จังยังเพิ่นว่าลำลึกหรือว่าสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเนาะก็คือเป็นพุทธานุสติถ้าเฮาลำลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเพราะหยังเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงตรัสรู้ชอบใดโดยพระองค์เองบ่มีไผสั่งไปสอนตรัสรู้โดยการเรียนรู้จากตัวเก่าจากธรรมชาติล้วนๆแต่ก็ตัดยังกิเลสทั้งหลายสามว่าในโลกนี้การตัดที่ยากที่สุดคือการตัดกิเลสเนี่ยเนาะความโลภความโกรธความหลงใครใดนั้นใครใดนี้ใครมีนั้นมีนี้ตัดยากที่สุดแต่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดหมดแม้แต่ราชสมบัติทั้งหลายที่มีความเพียบพร้อมทุกอันทุกอย่างแทบว่าจะไม่ได้ย่ำขี้ดินว่าเนาะก็มีพร้อมทุกอันทุกอย่างก็มีนั้นน่ะสนมปฏิบัติดูแลอย่างดีบ่ทุกข์บ่ยากอย่างสักอย่างพระพุทธองค์ก็ยังตัดออกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บ่ใช่สาระประโยชน์แก่สารเพราะนั้นถึงนี้เป็นเบื้องต้นนะเนี่ยหลายๆอย่างท่านถึงได้ชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระคุณอย่างยิ่งต่อสัตว์โลกและมนุษย์โลกทั้งหลายพระองค์เมื่อตรัสรู้แล้วก็นำคำสอนเหล่านั้นมาเผยแผ่สั่งสอนต่อของเราทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แม้แต่การบวชอย่างหนักนะเนาะพระหนักนี่ยังถึงเป็นหนักอย่างทำกล่าวว่าเด็กกี้เพราะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนาะมาบวชเข้ามาบวชแล้วก็พระองค์ก็เลยว่าถ้าสิ่งเหล่านี้
ทรงตั้งหลายบหันพ้องต้องการว่ามันดีแล้วเกิดจะเกิดอันตรายขึ้นก็ทรงบอนุญาตแต่ว่าก็มีจื่ออยู่หนักตั้งหลายมาบวชหนักบวชหนักก่อนที่จะบวชเนาะอันนี้ก็มีที่มาที่ไปของมันเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาหรือว่าเรื่องของพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาหาที่สุดบ่ได้สุดที่จะบรรยายเฮาท่านทั้งหลายนี้ที่อยู่ได้ถึงวันนี้มีความสุขบ้านเมืองก็มีความสุขอยู่อย่างสะดวกสบายก็ย้อนว่าเฮาท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามพุทธานุสติก็คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเนี่ยคุณทั้งหลายเนี่ยในอิติปิโสเนี่ยที่เฮาสวดกันแปลความหมายออกมากับตังฮู้กันเนาะว่าแต่ละอย่างแปลว่าจะได้พ้องที่ลิกลักลักก็อย่างที่ว่าไว้เบื้องต้นก็คือพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณที่อันดับที่ว่าบ่มีภัยเทียบได้เนาะบ่มีภัยเทียบได้เฮาแล้วก็เฮาท่านทั้งหลายได้สืบทอดหลักคําสอนของพุทธองค์มาจนถึงปัจจุบันนี้ดึงทําให้เฮานั้นได้มีความสุขอยู่อย่างมีความสุขวัดวาอารามพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะนั้นพุทธคุณนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเราท่านทั้งหลายจะว่าจะอยู่ในที่ไหนอย่างใดตั้งแต่ก่อนจะรับจะนอนก่อนเดินแต่เดินตังอยู่ในนี่ที่ไหนก็จังถ้าลึกถึงพุทธคุณไว้เนี่ยจะเป็นกันดีจะเป็นมังกรสำหรับเรานั่นการสวดพุทธคุณเนี่ยเราถึงสวดถึงวันถึงวันถึงวันก็คือสรรเสริญซึ่งบุญคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้โดยสังเขปเนาะคร่าวๆโดยสังเขปนั่นก็เฮาจะอธิบายว่าโอ้นักคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีตาอยากที่จะพรรณนาเนาะว่ามีอย่างพ่องพุทธองค์ได้ทรงทําไว้อย่างพ่องแค่เสด็จหนีอบวชและสมบัติทั้งหลายตัดกิเลสตัณหาทั้งหลายได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดละเฮานี่เฮายังยะบ่ได้เนาะในเอาพุทธองค์เฮาทรงเป็นยังอย่างนั้นแค่เฮาได้ปฏิบัติยึดถือได้ลำลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธองค์ได้โมอี้ก็ถือว่าสุดยอดละเอาพระพุทธองค์เป็นในเรื่องของการนำวิถีชีวิตเฮาได้ยึดถือปฏิบัติได้เจริญรุ่งเรืองไปตั้งหน้านึกถึงพุทธคุณไว้แล้วก็เป็นพุทธานุสติสติเจริญสมาธิเจริญจิตภาวนาลำลึกไว้เป็นนังนิดเอาเป็นข้อคิดประจำตัวเก่าไปก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขตั้งแต่รับตั้งแต่ตื่นเนาะอยู่ในสภาวะใดก็จะมีความสุขตลอดเวลานี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ตั้งอกตั้งใจมาร่วมกันทำบุญฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ได้ร่วมกันปูชาลดธรรมเทศนาในโอกาสวันนี้ซึ่งอัตมภาพก็ได้เทศจบลงไปก็อันใดกรรมใดที่บ่ถูกบ่ต้องก็อย่างที่กล่าวไว้ก็ขออภัยขอสมาอภัยกับพ่อน้อยพ่อหนานครูบาอาจารย์ที่ฮู้พ่ออย่างว่าเนาะเป็นธรรมเมืองศิษย์ตั้งครูอาจารย์ตั้งห้องสมัยก่อนนี่ครูบาอาจารย์ว่าตัวเมืองนี่เป็นตัวที่รองภูมิกันชําเตื้อเฮาก็นึกบ่ถึงว่าเพิ่นจะเขียนอย่างอั่นแล้วก็จะอ่านเป็นอย่างอั่นไปนั่งไปนั่งแกะแถมนั่งเล่าแล้วเล่าแหมขนาดเต็ดจะหลายรอบแล้วนะยังสะดุดไปเตื้อเป็นเตื้ออยู่อันนึงก็คือตาเนี่ยไปก่อนเนี่ยเพ่งเข้าไว้เข้าเตียตาลายประตูตาลายประตูกับมีผวนห้องไปเตื้อไปข้าวก็ต้องขออภัยตัวเมืองนี่เป็นตัวที่มันหลากหลายเนาะท่านอาจารย์มหาเนาะก็ถกตำราหนึ่งกับแหมยังตำราหนึ่งกับแหมยังหนึ่งครูบาอาจารย์ตนนึงก็เขียนอย่างนึงพ่อนานพ่อน้อยแหมโคตรก็เขียนแหมอย่างนึงมันกลับไปว่าหน้าแก่พ่องถ้าบ่เอาไปเล่าเป็นลืมโจโลใส่กันนี่ก็จักหน้าแก่เหมือนกันน่ะเนาะหลังจากวันนี้ก็ใช้เวลาเทศไปก็พอสมควรเนาะก็ขอบคุณอนุโมทนาทางครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วก็เจริญพระพรอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเด้อที่ได้ร่วมกันสืบต่ออันนี้กินอายุพระพุทธศาสนาคือวันศีลวันพระกับฟังเทศฟังธรรมกันก็บุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นจากอานิสงส์แห่งธรรมเทศนาบุญปรมีแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณต่างหลายบุญปรมีบุญกินบุญตานที่ทุกท่านได้ประพฤติได้ปฏิบัติแล้วโดยกาละใดก็ตามก็ขอจงมาโดนบันดาลประทานพรปกห่มรักษา
คือฐานทั้งหลายนั้นได้มีความสุขความเจริญอายุวันควรยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภะละปฏิภาณธนสันสมบัติเกิดบางเสียงหนึ่งประการได้แล้วก็ขอเฮได้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาแห่งตนจนอย่างจุประการนั้นจงจักมียะถาบาลีบังหาปุดาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังวกปติจิตังปฏิตังตุมหังเกปะเมวะสมินจันตุสเปปุเรนตุสังกปะจันโตปันระโสยะถามณิโจติระโสยะถาสปีติโยวิปัชชันตุสัพพโลโกวินาสตุมาเตภวตนตรโยสุขีติขัญโยโกภวะอภิวาตนาสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโรธัมมาวตันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุจักแดงนี่เลยพี่ก้องจักแดงเลยอาคันโยมวัดบ้านใหม่พัฒนามาเนอน้ำพระครูต่อไปพระธรรมเทศนาพุทธคุณผูกทวนสองรัตนานิมนต์ท่านพระครูเทพวงศ์ประสิทธิ์วัดเทพสิทธิ์ต้นเฮือดอำเภอหางดงเทศผูกทวนสองอันนี้ผูกหนึ่งนะจบไปผูกเดียวนะครับแบ่งกึ่งหนึ่งกับสองอันนี้เขาจะจบผูกละก็เอาพอประมาณเนี่ยนะจะเอานักเกินกะ
เดือดฮ้อนดูเจ้ามะโอ้มหาบอยทำยาวมานักเกินปีนี้ก็เอาหมกพอดีหมกพอดี เอาศรัทธานั่งที่ให้เรียบร้อยนักเรียนนั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนอ้าวนิพพานังเยนะกะลังลัมมังเยนะกะสะยังปันฑิโตตังโนมะกังโอเตนเซตุงธัมมังธัมเมมุตตะมังพัจจังอลัทธันนังกะโลมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันทะวนดุลสัมปุลเลสานตั้งลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันปางการมณีนั่งอยู่ดาฟังวันจันนางยังคำสอนพระพุทธเจ้าก็ขอเชิญชวนสัทธาเหล่านุ่มเท่าก้อยนิดนั่งเต่าอุดใจเฝ้าอยู่ฟังไปดังจังใดเตสนาในยัดหนึ่งว่าเกียงปันเกียงก็มาเป็นดอกไม้เล่มปืนก็มาเป็นก้านดอกไม้ลูกอมอกสีนานก็มากำกายเป็นข้าวตองดอกไม้ปูจามพระพุทธเจ้าถ้าเป็นเจ้าก็บ่มีใจอันจังสะดุ้งตกใจบ่สะตันยันกลัวหวั่นไหวไปมาดังอันถ้าเป็นเจ้าก็มาล้ำเปิงเถิงปาละมีธรรมได้สามสิบตัดด้วยกรรมอันมีต้นว่าอัญญันตุพลโตอิทัตนาศีลาเนคขมาปัญญาวิริยาขันติสัจจาทิฏฐานาเมตตาอุเปกขาดังนี้แล้วพระเป็นเจ้าก็แม่เหยียดมือเบื้องขวาปาดไว้หัวเข่าแล้วในขณะยามนานโดยเตชะปารมีธรรมเจ้าอันพาเสดอันว่าแผ่นดินอันนาสังขยามวันใดสองแสนสี่หมื่นโยชนนางกันนานามก็กลับเกิดเป็นนางผู้พาเสดบูออกแต่พื้นดินพื้นแผ่นดินออกมารวบเอายังหมวดเก่าเกศีแล้วก็ทีพญามารก็ตั้งเสนามารไหลไปเสียงหันแลอัฏฐกาลเมื่อนานพ
พระพุทธเจ้าตนพระโจรแปมานกัมตังเสนามานจริงใดชื่อว่าอรหังเตรียมดังบทคาถาว่าพระเป็นเจ้านั่งอยู่เหนือเต้นแก้วปันลังกานเทพเก่าใหม่มหาโพธิต้นพระเสด็จแป้พญามารและเสนามารพระเป็นเจ้าตนนั้นก็ได้ชื่อว่าพุทธังเหตุกถาวโยสันนิสิโนวลโพธิมุลเลมลังสะเสนังมหันติงวิจโยสัมปนทิมากันจริงอนันตัญญาโนโลกุตโมมตังปนมามิปุณทังดังนิแลอละหังในยะหนึ่งว่าพระเจ้าตนอันได้กำจัดเสียยังข้าศึกเหือแกล้งแกล้งคือว่าสังขละทุกโดยสัพพัญญุตัญญาณบ่เสดสันหลอพระเป็นเจ้าตนนั้นก็มาได้ชื่อว่าอรหังเหตุกถาว่าอรหังสังสารจังกาสหัสตัญญานาสินาญโกโลกนาโทนาโตเนตสัมมาอรหันติวุจจันติดังนี้อัตถังเองอรหังบทนี้ก็มาได้แก่กาละเมื่อพระเจ้าพระโจรแปมานได้ปันติบานภาวนายังปัจจัญการมีต้นว่าอวิชชาปัจจญาสังขาราสังขาระปัจจญาวิญญาณังวิญญาณะปัจจญาดังนี้เป็นต้นโดยอนุโลมปฏิโลมในเมื่อเถิงปฐมยามมัชฌิมยามแห่งกลางคืนพระเป็นเจ้าก่อนได้เถิงมรรคสี่ผลสี่โดยลำดับกันดังอันพระเป็นเจ้าก็ได้กำจัดเสียยังข้าเสื่อมคือว่าสังขารด้วยญาณอันพาเสดกว่าสัตว์ตั้งหลายพระเป็นเจ้าตนนั้นก็หมายชื่อว่าอละหังเปื้อดังอันแลอละหังในยะหนึ่งพระกวาพระเป็นเจ้าตนควรรับเอาตานอันคนตั้งหลายหากฮือโดยศรัทธาสังกาลปูจางกาลวาพระเจ้าตนนั้นชื่อว่าอละหังเหตุกถาก็มีว่าปูจาวิเศษังสัจจะปัจจเนหิญะสัมมาอัญญังอละหัตติโลกนาโทนรูปะอละหันตังโลกเกตสัมมาจิเนอละหันตินเมตังดังนี้อัฏฐะแห่งอละหังบทนี้ก็มาได้แก่กาลเมื่อพระเป็นเจ้า ได้ทานลันพญาสัมปัญญุตัญญาณแล้วพระเป็นเจ้าได้สันทิษสำลันอยู่ในสัตตมหาปัฏฐานดานว่าได้เจ็ดตีตีและเจ็ดวันตั้งมวลมีพระมารว่าได้49วันใน49วันนั้นพระเป็นเจ้าก็มานั่งปัปปะเนงเจิงอยู่ใต้ล่มไม้ละจะญาณตนาคือว่าไม้ม่วงแมงวานอัฏฐกะเลในกาลยามนั้นก็ยังมีพ่อกาสองพี่น้อง
ผู้หนึ่งชื่อว่าตะปุญสามผู้หนึ่งชื่อว่าปลิกาปอกาตั้งสองคนนั้นลูกแต่เมืองอุตรเตศไปเถิงตีพระเจ้าอยู่ใต้ล่มไม้ลาจาญตนาตินานอาถาเมื่อนานดังอันก็ยังมีเทวดาตัวหนึ่งหากเป็นญาติกาวงสามแห่งพ่อกาตั้งสองตั้งแต่ภาวจติก่อนเทวดาตัวนานก็มากล่าวซึ่งปอกกาว่ามาลิสาดูกาลาเจ้าทั้งสองอันหาทุกบ่ใดบัดนี้พระเป็นเจ้าก็จริงเกิดมาเป็นพระแล้ว ได้ทลาดพระญาสปัญญูตัญญาณตนไม่ก็มาอยู่สำราญเต็บเก่าไม้ลานจาญาตนาตินานฮันและเจ้าตั้งสองก็จุงจังได้แต่งเข้าสตูก่อนเข้าสตูย่อยอันเจือจานไปโดยน้ำเพิงไปหื้อตานแก่พระพุทธเจ้าตูหุนผ่าเสดเตอส่วนอันวันนายปอกาตั้งสองได้ยินคำเทวดาหากกล่าวเจ้าก็มีใจชุ่มชื่นยินดีปีติหาที่สุดบ่ใดก็ได้แต่งแป่งยังเข้าสตูก่อนเข้าสตูย่อยอันเจือจานด้วยน้ำเพิงก็น้อมนำไปถวายหือเป็นตานแก่สัพพัญญูพระพุทธเจ้าหั่นแลส่วนอันว่าพระพุทธเจ้าก็มีอาจวนาลำเปิงว่าพระเจ้าทั้งหลายอันล่วงแล้วเป็นมาในกาลเมื่อก่อนได้ลำเอาไตรยธรรมโดยมือตนก็มารู้ว่าลำเอาโดยภาชนะอันจะเมื่อนั้นดังอันอันว่าเต้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็มาลู่ยังอาจวนาแห่งพระพุทธเจ้าก็ได้น้อมนำมายังบาทหินอันผ่าบาทหินอันเผาใหม่น้อมนำไปถวายหือเป็นตานแก่พระพุทธเจ้าตาวละลงโดยกรรมว่าอิทะพันเตภควาปฏิกันหันโตมาตัญจามาทุปินดากันจติดังนี้พันเตภควาข้าแด่พระพุทธเจ้าตูนผ่าเสดจุงจักรับเอาอย่างเข้าสตูก่อนเข้าสตูย่อยอันเจือจานโดยน้ำเพิงอันใสใส่ไว้ในบาทลูกนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็รับเอาบาทตั้งสี่แล้วก็มากระทำสัญจาอันที่ทานพื้อบาทนั้นเป็นลูกเดียวรับเอาเข้าไตยะตานแห่งปอกาตั้งสองด้วยบาทลูกอันกวนแก่สมานาสาลูปหันแลพระเป็นเจ้าก็รับเอาตานด้วยอันงามเหตุดังอันพระพุทธเจ้าตนนั้นก็จริงได้ชื่อว่าอรหังเพื่ออันแลเหตุกถาก็มาว่าสาธกะยังสาธกะยังมีว่าดังนี้ปูจาวิเศษังสหปัญจเยญะสมาอะยังอรหัตติโลกนาโทอนุรูปังอรหันติโลเกตัสมาจิโนอรหันตินเมตังดังนี้
อาละหังในยะหนึ่งพระกวาพระเป็นเจ้าตนบ่ได้กะตามปะปะธรรมในที่สงัดเกือบบ่หมายมั่นอังการวาดเวียนในโทษอันเป็นปะปะธรรมพระเจ้าตนนั้นก็จริงได้ชื่อว่าอรหังอัฏฐาอัฏฐาที่ใบอรหังบทนี้ก็มาเป็นดังลูกสาวพญามารว่าได้สามคนก็มามังพระเจ้าบ่ได้มั่งก็ลวดไปเป็นหญ้าเฒ่าไปทั้งสามคนด้วยเตชะกำปากพระเจ้าลูกสาวพญามารสามคนนั้นก็หนีเมื่อสู่สำนักมาลาธิลาจะพญาตนปอมก็มีกรรมเกียรว่าพญาตนป้อก็มีกรรมเคิงเกียรก็เอาลิปนโยธาเสนามันลงมาลบพระเจ้ากันว่าลบแล้วบ่แป้ก็หนีขึ้นเมื่อดังอ่านพระเป็นเจ้าก็ได้เป็นพระแล้วแลพญามารก็เอาลูกสาวทั้งสามคนอันเป็นหญ้าเฒ่าลงมาขอสมมาพระเจ้าตูนพระกอมไปด้วยมหากรุณาว่าปาปากรรมคือว่าโกธาเครื่องเกียรติแก่พญามารและลูกสาวมารอันจักมามังตนหึกราจากสมณาพุทธภาวะนั้นพระพุทธเจ้าตนนั้นขามานาโตสกรรมตั้งมวลก็มาหายเสียแก่ลูกสาวพญามารเมื่อนอนลูกสาวพญามารทั้งสามอันเป็นหญ้าเฒ่าก็ลวดกับกายเป็นนางสาวผู้ดีมีโสภาเกียวิลาศองค์อาจงามเป็นที่ทลามดังเก่าดังเมื่อบ่มังพระเจ้านันแต่ดีลี พระเจ้าตนนั้นก็บอกกระทำบาปไว้ในใจพระเจ้าตนนั้นก็ได้ชื่อว่าอรหังเหตุดังอันกถาสาทังกาวาอลังกันตานจางกิเลสามรินโสมณิหัตถาสังสารานจังกลาปัจจญาตินังจาระโหระโหกโลติปาปานิอลหันติวุจจติดังนี้อรหังตั้งสามด้วยในยะตามดังเราได้สำแดงแล้วแต่ปลายหลังนั้นพระเป็นเจ้าตนเป็นอรหันตามก็ได้ทลาดพญาสัมปัญญุตัญญานมิลากะโตสะโมหะอันภาสะจากกลางการไปแล้วก็หาลากะโตสะโมหะบ่ได้พระเป็นเจ้านั้นก็บ่สะดุ้งตกใจกลัวบ่ป้ายบ่หนีแต่ไผญาติตั้งหลายมีลากะธรรมเป็นต้นเหตุดังอันพระตนเป็นเจ้าก็หากเตสนาวัตถากันโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทธโววิตะลาโกวิตะโตโสวิตะโมโหอภิโลอสัมภิอนุตตลาสีอัปปลาญิติดังนี้โยปุกะโลปุกะละยิงใจตั้งหลายฝุ่งใดได้ล้ำเปิงถึงคุณพระพุทธเจ้าตนเป็นอรหันตาตนเป็นติจังติเปิง
โดยกรรมว่าโสภกวาอิติปิอละหังอละหังวัตโสภะกวาอละหันตังสรณังกัตสามิอละหันตังสิลาสามนามามิโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนอนอละหังตนเป็นอรหันตาอิติปิมักว่าอิมินากัลเนนาด้วยอาการดังนี้โสภควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นอรหังตนเป็นอรหันตาอิมัสมิงโลกเกในโลกนี้วัตตะแต่แลอหังอันว่าคากัตสามีก็ได้ถึงอรหันตังยังพระพุทธเจ้าตูนเป็นอรหันตาสรณังว่าเป็นติจังติเปิงอหังอันว่าขานามามีก็น้อมไว้อรหันตังยังพระเจ้าตูนเป็นอรหันตาศิลสามโดยหัวแห่งข้าอรหังบทนี้เป็นวัญจิลภาการแก้วแวดล้อมตนปุกกะละตั้งลายฝุ่งมีใจอันอ่อนน้อมก้อมเอาเป็นติจังติเปิงเพื่อได้หายโอนทัดลายและสำแดงอละหังโบสอันเป็นปัทธมังวจีละภาการหัวตีก็มาแล้วเท่านี้ก่อนแลทีนี้จักจาเทิงกุลแห่งพระเจ้าตามศรัทธาปัญญามีดังนี้อละหังสามตัวอันประกอบไปโดยกามาวจรกุศลสัมปยุตตาอสังขาริกาจิตลูกนี้ก็มาเป็นจวนาเจตตีและนานที่มาเป็นสัมปยุตตธรรมตั้งหลาย56ที่เป็นโตเป็นตนว่าผัสสะเวทนาสัญญาทุกลูกนี้แลปัทธมะก็มี56ตุติยาก็มี56ตติยะก็มี56จตุทะก็มี56ปัญจกามะก็มี56สัทธัมมะก็มี56สัตตมะก็มี56มีเจตภาการรอมเอามาเป็นปุญญลายสี่ตั้งมวลนับวันใด800กำแถม92อันมีเต้าแต่ศรัทธาตนเดียวแลคือว่าโตก่อนนานเกิดหัตถีสามตัวอละหังสามตัวนี้เป็นตัวปุญญลายสีก็มี56 7ตีลอมปุญญลายสี392ตีสันนีก้าวว่าเป็นอละหังสามตัวนี้พร้อมกันเป็นปุญญาลายสี่ได้ปันร้อยกับแถม70ปลายกุศลและเอาตั้งแต่อิติปิโสไปถึงภความิอัคคละได้55ตัวเป็นปุญญาลายสี่ได้392ทุกตัวล้อมเอาปุญญาลายสี่ตั้งมวลได้ยิบหมื่นปลายปานปลายแถม70ตัดกุศลดังอันแลภิกก็เต้าแต่อละหังไปถึงภควาดังอันมีอักขระว่าใด48ตัวดังอันแลเมื่อจักว่าสัมปยุตตธรรม
และตัวปุญญาลายสีว่าได้392ตุกตัวตั้งมวลเป็นปุญญาลายสีได้8ปันไป17กุศลนาบุญเมื่อว่าสัมปยุตตธรรม56ดังอ่านก็มาคือว่าผัสสะเวทนาสัญญาเวทนา5ตัวนี้ชื่อว่าติสะปัญจังกะและสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิได้ชื่อว่ามรรคคือว่าปัญจังกะสิทธินทริยังสมาธินทริยังสุขินทริยังโสมนัสสินทริยังมนินทริยัง8ตัวนี้ชื่อว่าอินทรีย์อัตถกถาอันว่าสัทธาปะลังวิริยะปะลังสัมมาปะลังปัญญาปะลังหิริปะลังโอตตัปะปะลังเจตัวนี้ก็มาชื่อว่าปะละสติกาอภิอเนพินจาอภิปาตะสัมมาทิฏฐิสามตัวนี้ติกุศลตินะแลอโลโภอโตโสอโมโหสามตัวนี้ก็ได้ชื่อว่าติกุศลกุศลทั้งสามวิตังโกวิจารโรปิติสุขังเอกังกตาห้าตัวนี้ก็มาชื่อว่าอภิจนาปัญจังกังกายปัสสธิจิตตปัสสันธิกาญาลาหุตตังกาญมุตตุตังจิตตมุตตุตังกาญกรรมญาตาจิตตกรรมญาตากาญตีกุลญาตาจินตาปากุญาตาจาอวิโปอวิโคโปจาสองตัวนี้ก็มาชื่อว่าปีติทุกขาเข้าล้อมกันเป็น56ตัวได้ชื่อว่าปโรปสันนวธรรมมาสัพพัมปายมาสัมปยุตตากอบด้วยกามาวัจจลกุศลอันเกิดเมื่อกระทำบุญหื้อตันรักษาศีลภาวนาแลสาธุโลยดุลาสัมปุริสะตังลายอันมีจิตใหญ่มังใครโปนจากองค์ข้าทรงสารขอจงจังได้ล้ำเปิงถึงคุณพระพุทธเจ้าสิบดวงนี้ตามศรัทธากำลังแห่งตนเดเตขีญาอันใดกิตตนาสำแดงคุณพระเป็นเจ้าห้องอรหันตาตามลักษณะกาลาก็ควรเท่านี้ก่อนแลสัมมาสัมโพสัมมาสัญจะธรรมนังพุทธตานะวิโสสัตตาสัมปวิตุขันจิโนสัมมาสัมปุนโทเตนะวุฒิยติดังนี้ล้ำดำไปคุณพระเจ้าสิบดวงตั้งแต่อรหังเป็นตนมาถึงโบสถ์ว่าสัมมาสัมพุทโธมีไนยะอัตถกถาดังเล่าจังได้วิสัชนาไปนานี้แด่เตอโยโสภะกะวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนใดตนอันใดพระโจรแปมานคือว่าพญามานและเสนามานตั้งหลายได้แล้วแลได้ทลัดพญาสัพพัญญุตัญญาณโดยอาการตั้งมวลบ่ฮู้เศษสันหลองเหตุว่าเจ้ากู
ได้ทลันหูยังใหญ่ยาธรรมตั้งมวลโดยตนโดยดีเหตุดังอานพระเจ้าตนนั้นอันโลกหากกล่าวว่าสัมมาสัมพุทโธกีละดังได้ยินมานี้อันว่าพระเจ้าตนพระจนแปมานานว่าอันส่วนอันว่ามานนี้ก็ยังมีห้าพระกันคือว่าโจรมานเทวปุตตามานกิเลสมานมัจจุมานสังขารมานอันว่าโจรมารดานก็มาได้ดังลูกสาวพญามารตั้งสามอันมากาตมมาญาเปื้องหือเป็นอันทลายแก่มรรคญาณดวงพระเสด็จพระเจ้าก็พระจนแปนด้วยเตชะสมปานอันตนหากได้หอมยับมาดังอันน้อยยะหนึ่งว่ากิเลสสมานก็ว่าดังอันแลเตวาปุตตามานันก็มาได้ดังพญามารตนภาพจันฟ้าตั้งเจ็ดดังอันอันว่าก็มาได้ดังพญามารตนภาพจันฟ้าตั้งหกนั่นแลนาลัตปัปปตาเทวดากุมพันกันทปัญญาคาคุดนาคไอส่วนตั้งมวลพญาโตนานานก็ได้สะเวยติปะสัมปันตีในจันฟ้าปลานิมิตาวสวัติอันมีในกามาวันจลพมเมื่อพระเจ้าตนนั้นอยู่เหนือเต้นแก้วปันลังการได้ทลาดพญาสัพปัญญุตัญญานเป็นนาคูแก่โลกใดดังอันแล้วได้นำเอาสัตว์ตั้งหลายอันอยู่ในกามวจลภูมิเมื่อได้พ้นจากโอคสงสารยามนั้นพญามารตนอันโลกหากมาสมมุติว่าเป็นใหญ่ก็มากระนิ่งใจในกามวจลภูมิตั้งมวลบ่มีภัยเป็นใหญ่เต้าว่ามีแต่กูผู้เดียวแลภิวสมณโคปฏิบัติภาวนาได้ถึงสัพพัญญูเป็นคู่แก่โลกแล้วก็จังได้เป็นใหญ่ในพรหมโลกตั้งสามคือว่ากามวจลพรหมอรูปาวจลภูมิยิ่งกว่ากูนี้จะแลหน่อยยะหนึ่งพญามารกระนิ่งใจพี่ว่าเจ้าสมณโคนได้เป็นพระสัพพัญญูแล้วก็จังได้เล่าลมเอาสัตว์ตั้งหลายอันมีในกามวจลภูมิอันเป็นอนัลถะแห่งกูคือเข้าบวชในอำนาจแห่งตนแล้วก็จังเข้าสู่นิพพานดังอันจะแลในยะหนึ่งพญามารกระนิ่งใจว่าสมณโคตนี้เกิดในมนุษย์สโลงคือว่าเมืองโคนก็ได้ถือกามวจลภูมิร้อยกว่าเข้ามาในอนัลถะแห่งกูนี้ใดบัดนี้สมณโคตปฏิบัติจังใดทลัดพญาสัพพัญญูปุญจากกามวจลภูมิก็จังได้ตั้งอยู่ในอริยภูมิอันบ่เป็นอนัลถะแห่งกูนี้จะแลว่าอันในยะหนึ่งพระญามารกนิ่งใจว่าเต้นแก้วปันลังการอันสูงว่าใดสิบห้าศอกเกิดมาในกามวจลภูมิก็ลังจักเป็น
ของแห่งกูแต่ได้บัดนี้สมณโคน ปล่อยว่าขึ้นนั่งอยู่เหนือแท่นแก้วปันลังการลูกอันนั้นดังหรือจะกูวันเราจังพร้อมกันหือสมณโคนได้กลางกลาดจากแต่นแก้วลาจะปันลังการลูกนั้นจะแลว่าอ่อนหน่อยเนื้อเนืองพญามารกระนิ่งใจว่าในกามาวัจลภูมิหากเป็นอนัลธาแห่งกูเดียวได้พิว่ากูพิว่าตัวกูบ่ไปปองอ้อมหือสมณโคตได้ละเสียยังวัดปฏิบัติตามอันสมณโคตหากปฏิบัตินานกันว่ามันได้ทลัดพญาสัพพัญญูตัญญาณแล้วก็จังได้เอาสัตว์ตั้งหลายไปเสียจากกามาวัจลภูมิหือขึ้นไปสู่อริยภูมิก็จักปะกันข้ามยังฝั่งสมุทรสากรกำนาได้ถึงนิพพานไปเสียงดังอันสัตว์ตั้งหลายฝูงอันยังเหลืออยู่เต่าใดนานเขาก็เต้าจักสำแดงจักติเตียนยังกูว่าพญาตนเป็นอธิปติในกามาวัจลภูมิแรงกวนกูจักก็ดีอาลังกวนกูก็ดีกึดต่อภัยฟ้ามนทีปล่อยว่าตามใจสมณโคตรปฏิบัติปองเป็นเจ้าเป็นใหญ่นับว่าใดหกพระวัฏสะก็จริงได้เป็นพระสัพพัญญูตัญญาณภาพโลกตั้งสามแม้นว่าตัวกูดังอาพญาบ่แปต้านก็ล้วนครอบงำเอายังไพ่ฟ้ามนทีแห่งพญาไปเสียงแลพญาตนนี้ก็หากกรรมกึดกระนิ่งบ่ได้สักอันสัตว์ตั้งหลายก็จังล้ำเปิงติเตียนกูสันนี้จะแลกันวานยังดังอันก็ควรป้องเอาด้วยดีก่อนพิบดัยก็ควรยุทธกรรมลบเอาโดยโมเสนาโยธาทั้งหลายฝูงพระกอมไปโดยอิทธิฤทธิอนุภาพมากนางก็เปิงวานจังได้สมณโคตรเข้าสู่อำนาจอาจญาแห่งกุนีบ่สงสัยจะแหลการอันกูจังลู่อาการอันกูจังหือลูกสาวแห่งกูลงไปป้องเอายังสมณโคตรตนนั้นด้วยดีก่อนจะแลพญามารกระนิ่งใจสนิทก็หือลูกสาวลงมาป้องเอาด้วยดีก็ลวดบอดใดก็เลยห่างโมเสนาโยธามาลบพระเจ้าตีนอนด้วยเตชะปรมีธรรมอันพระเจ้าได้ปั๊มเป่งมานอนนับว่าได้สาวอสงไขยปลายแสนมหากามตั้งแต่มนัสสะผ่านธนาก็พระจนแปพญามารกับตั้งเสนามารและโยธากับตั้งปลาที่การตั้งมวลหันแลพญามารอันมารบพระเจ้าสานานี้ก็มาได้ชื่อว่าเทวพุทธามารพระเป็นเจ้าก็มาพาแปมานก็พาลบซึ่งปัจจัญการโดยอนุโลมปฏิโลมก็ได้ทลัดอย่างมรรคผลสองสิ่งลำดับการ
เมื่อพระเจ้าได้ถึงโสตานันเจ้าก็ตัดเสียอย่างมิจฉาทิฏฐิอันร้ายคือว่าปฏิอาคือว่าอันปฏิบัติผิดกองอันอริยมรรคดังอันก็บ่มีแลหากเต้าว่าเอาสัมมาทิฏฐิอันดีเป็นกองแห่งอริยมรรคเจ้าสิ่งเดียวแลพระกาลหนึ่งพระเป็นเจ้าก็กำจัดเสียยังสังขารังคือว่ากรรมสลังสันเตหะวาว่าดังนี้เป็นกองอริยะแต่แลว่าบ่ใจอันจะสลังสังกาสันเตหะวาอันก็บ่มีแลหากเป็นเอกกตาจิตสิ่งเดียวเอกรัมมณะในอริยังแต่สิ่งเดียวแลอันว่าโสตาก็ยังมีสามจำพวกในยะหนึ่งเอกปิจิอันหนึ่งโกลังโกโลอันหนึ่งสัตตคัดดุงปละโมปุกาลเจ้าตนนาได้ได้ถึงโสตาปัตติภลาตนเป็นโสดาบันปุกาลเจ้าแล้วแลได้ถึงอรหันตาในชาติอันเดียวปุกาลเจ้าตนนานก็มาชื่อว่าเอกภิจิโสตาปุกาลเจ้าตนใดได้ถึงโสตาในชาติอันเกิดสองชาติก็ดีสามชาติสี่ชาติห้าชาติหกชาติแล้วก็ได้ถึงอรหันตภลาตนเป็นอรหันตาในชาติตั้งเจ็ดดังอันในชาติตั้งหกดังอันอันใดอันหนึ่งก็ดีปุกาลเจ้าตนนั้นชื่อว่าโกลังโกโลโสตานปุกาลเจ้าตนใดได้ถึงโสตาเจ็ดญาติก็จริงได้ถึงอรหันตาปุกาลเจ้าตนนั้นจริงได้ชื่อว่าสัตตคัตตุงปละโมโสตาสามภาการนี้พระพุทธเจ้าได้ถึงโสตาอันชื่อว่าเอกปิจิโสตาเหตุว่าพระพุทธเจ้าได้ถึงโสตาแล้วก็รู้ว่าได้ถึงอรหันตาโสตาในคืนอันนั้นอันมีสองอันมีสี่พระการติดด้วยปฏิบัติบ่ยากหาเต้าว่าปฏิบัติตามสำราญเต้าใดเต้าอันก็หากจังได้ถึงโดยง่ายชื่อว่าสุขาปฏิปตาสิปปาภิญญาอันหนึ่งปฏิบัติบ่เติกบ่กายบ่ยากเต้าใดได้ถึงอันนั้นก็ชื่อว่าได้สุขะปฏิปตาตันตาภิญญาอันหนึ่งปฏิบัติทุกขละกาลีมากนางเต้าว่าได้ถึงโสตาเต้าว่ารีบได้ถึงโสตาอันนั้นชื่อว่าทุกขะปฏิปตาขิปะภิญญาอันหนึ่งปฏิบัติทุกขละกาลีเป็นอันมากนักป้อยว่านานได้ถึงอันนั้นก็ชื่อว่าได้ทุกขปฏิปตาตันตาภิญญาลำดำวัดปฏิบัติสี่พระการนั้นพระพุทธเจ้าได้ถึงโสตาโดยสุขะปฏิปตาขิปะภิญญาเหตุใดละอันแลว่าอันจาพระพุทธเจ้าจังมักใครใดด้วยมรรคผลธรรมปฏิบัติภาวนาโดยทุกขละกาลีมาได้เถิงโหพระวสาดังอันบ
บ่มีพระพุทธเจ้าก็มาไฝ่มรรคโดยสัพพัญญุตัญญาณซึ่งปฏิบัติอย่างทุกขละกาลีได้พิดังพระเจ้าไฝ่มรรคมรรคพลญาณธรรมเมื่อสร้างสมปานแสนมหากามก็หากได้เถิงแล้วแต่ก่อนนั้นแลบ่มีเป็นดังอานเมื่อเจ้าสร้างสมปานยังได้เจ็ดอสงไขยก็ได้พบพระเจ้าตูนชื่อว่าโปราณโกตมะวันานพิดังได้ไฟมักมักกะพลธรรมอันนั้นก็ห่างจังได้เปิงแวมจังได้ถึงโดยง่ายนี้จะแลเจ้าก็หากเตาว่าไฟมักโดยอันจังได้เถิงสุขเป็นสัพพัญญุตัญญาณสิ่งเดียวเหตุดังอานจริงจังว่าพระเจ้าได้เถิงโสตาสุขาปฏิปตาเพื่อใครฮือได้เถิงตามไฟมักแห่งตนบ่มีดังอานก็งือกลาดกลาเสียนด้วยคำว่ากูมาปฏิบัติภาวนาเพื่อใครฮือได้ยังมังกะพละแต่แลจริงได้เถิงเต็มว่าเลือดจังแห้งแปดขะดูกกูก็ยาอยู่ก็ดีกูก็จังก้อยปฏิบัติไปก่อนจะแลว่าอันอันปฏิบัติทุกขละกะลีตามกรรมอันนั้นแต่ก็จริงได้เถิงโสตาดวงนั้นว่าอันแล้วประกอบไปด้วยปัญญาทุลาศรัทธาทุลาดังอันแลปฏิบัติตามเพิ่งควรด้วยคำว่ากูปฏิบัติภาวนาสันนีไฟมักใครเถิงมักกะพลธรรมพิวบุญสมปานแห่งกูนี้แก่กาแต่ดังอันก็จังได้เถิงธรรมตั้งหลายในภาวจาตินี้และนาแม้นว่าสมปานแห่งกูปล่อยแก่กาเตื้อดังอันก็จังได้เป็นอุปธรรมภกะกัมจูฮือได้ถึงมังกะพละธรรมจาตินี้ภาวจาติไปนาปุญจะแลปฏิบัติตามเพิ่งควรก็ได้เถิงโสตาดวงนานอันชื่อว่าประกอบไปโดยศรัทธาคุณก็เพื่ออันแลก็มีโดยพระกันดังตีได้เตสนามานีและนายนิธิตังขิญญาเตสนายังปัทธมาพุทธกุณังห้องหัวตีอันเป็นท่วนสองมีอัฏฐลายพระการต่างต่างเพื่อหื้อได้สว่างแก่ญาเพื่อเงินได้สว่างแก่นลินนลาตั้งหลายก็เป็นตีปริเศษแล้วเท่านี้ก่อนนิติตังก็บังคมสมเลสเดินอันธมยังสาธุกลังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาพุทธคุณผูกท่วนหนึ่งได้เทศนาจบลงไปแล้ววันนี้มีสองผูกครบกันเทศนาจบลงไปโดยท่านพระครูเทพวงศ์ประสิทธิ์ เจ้าวาดวัดเทพประสิทธิ์ต้นเฮือดอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เทศนาจบลงไปนั้นพอไป
ทำผูกนี่นี่อายุได้148ปีทำผูกนี้เป็นธรรมตั้งแต่สมัยตู้หลวงคูบามหาวันล่ะเป็นเขียนจ่วยกันคนนั่นเขียนผูกคนนั่นเขียนผูกในเก็บพักษามาก็หลายชั่วอายุคนล่ะก็ได้ถึง148ปีกันอาญาติโยมติเป็นเจ้าภาพเข้ามาของวัดเฮาเข้าประเคนเลยปีนี้ทางวัดเฮากำลังเขียนทำมหาอุปคุตแฮมซิปผูกคาดว่ามันจะแล้วปีหน้าป่ะปีหน้าได้แล้วปีหน้าแล้วปีหน้าเพราะว่าขอถวายความเคารพนอบน้อมปูชาแด่พระบรมธาตุเจ้าอันเป็นที่ไหว้ที่สาที่สักการะปูชาแห่งหมู่เฮาคนและเทวดาทั้งหลายคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่จังที่เปิ่งอันพาเสริฐและขอถวายความเคารพนอบน้อมปูชาไปถึงแด่ดวงวิญญาณของหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองอันเป็นที่ไหว้ที่สาแห่งหมู่เฮาทั้งหลายและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อเดินเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณีเจ้าจุตนจุองค์และขอเจริญปอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย วันนี้อาตมาภาพก็ได้มีบุญวาสนาได้มาเทศนาธรรมดวงชื่อว่าพุทธกุลซึ่งเป็นที่จริงแล้วเป็นผูกเดียวกับท่านพระครูตนตะกี้นะแล้วก็ท่านพระครูพิจิตรสรการท่านมหาประเสริฐนี่ท่านก็เอ็นดูนักเทศเนาะก็แบ่งคนเก่งนะแบ่งคนเก่งก็อาตมาก็ได้รับเทศเกิงที่สองเกิงทั้งหลังนี้นะซึ่งศรัทธาญาติโยมก็ได้ฟังไปนะอาตมาก็ได้หันธรรมเหมือนกันเนอะก็คือธรรมะในที่มันเกิดขึ้นในตัวนี่นะคือว่าปีนี้มันให้เท่ามาแล้วนะตาก็ประเคยดีนะศรัทธาทั้งหลายนะแต่ว่าต้องใจตัวช่วยก็บอกหมอก็บอกให้เฮือใจนะหมอว่าถ้าใจแล้วไม่แย่มเลยนะก็กลัวเหมาะนะแต่อ่านใบลานเนี่ยนะถ้าอ่านเมื่อวันนี่ตาจะยืนยาวอยู่อ่านเมื่อคืนนี่บ่ได้เนอสถานเนอเออมันก็แปลกเหมือนกันเนาะนะแสงมันจะบ่ปอกาให้นะแต่ว่าวันนี้ก็ได้ตั้งใจมาเทศนาให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ท่านพระครูพิจิตรจะฮือสรุปนะถ้าบอกต้องห้ารอบก่อนนะถึงจะเล่าได้นะแต่ว่าเต้าที่ได้เทศนามานี่ก็
ท่านทั้งหลาย ก็เป็นกุลแห่งพระพุทธเจ้าเฮาก็ได้หันว่ากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าคือเฮาได้กราบไหว้สักการะบูชานั้นจะต้องผ่านอย่างมานักขนาดผ่านมานักเป็นต้นว่าพญามารเอาลูกสาวทั้งสามมาล่อพระพุทธเจ้าก่อนนี่นะแต่พระพุทธเจ้านี่เพิ่นมีใจเตี้ยงมั่นในศีลธรรมกรรมฐานอยู่แล้วเพิ่นจะบรรลุอย่างเดียวละนะเพิ่นจึงบ่เอาอะหยังนะแล้วก็ในธรรมพวกนี้นั้นก็ได้พรรณนาไปถึงกุลแบบพิสดารก็คือว่ามีปาฏิหาริย์โดยมีเรื่องราวตัวอย่างเพื่อคือเฮาทั้งหลายนั้นได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแล้วเฮาจะได้ปฏิบัติตามธรรมของเปิ้นนะการปฏิบัติตามธรรมของเปิ้นนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายก็เฮาก็ปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะก็เชื่อว่าจะเกิดความสุขกายสบายใจแล้วก็การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในธรรมพวกนี้นะก็เริ่มตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปพระพุทธเจ้านี่เป็นโสดาบันนี่ยังมีแถม3นะแยกไปแถม3อันนี้เท่าที่จำได้นะสถานะมีเอกพีชี1ละโกลังโกโล1ละแล้วก็มีสัตตะขตุงปรโมนะอันเอกาพีชีนี่ก็คือว่าได้โสดาบันปุ๊บก็ตรัสรู้ในจัดนั้นเลยนะโกลังโกโลนี่ต้องได้โสดาบัน6จัดก่อนนะได้6จัดสัตตะเจนจะได้ถึงอรหันตาคตะคตุงนี่จัดที่7ไว้ก่อนจะได้เป็นอรหันตาแล้วจะมีภัยพ้องที่ที่ว่าได้โสดาก่อนลวดตัดสรู้เลยเอกพีชีก็มีพระพุทธเจ้าตนเดียวต่ออันอันเนี้ยเป็นกุลของเปิ้นก็อันนี้ย่อเอามาเน้อนะแต่จริงเปิ้นมีแถมนักอยู่เฮานี่บ่มีสักปริญญาเน้อนะก็อายคือเปิ้นที่มีนี่เนาะท่านนะเป็นกรรมบาลีล้วนๆนะแล้วก็ที่เปิ้นในภาษาบาลีนะสถาทั้งหลายนะที่สถาหันว่าท่านมหาทั้งหลายท่องนั้นท่องนี้ได้เอนะถามเปิ้นเด้อถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเด้อนะเรื่องเลขเนี่ยว่ายากที่สุดเรื่องเลขเนี่ยว่ายากที่สุดนับเลขเป็นภาษาบาลีนะเอาเด้อนะโตยากขนาดอ่ะยากแล้วก็มีนายนี่หมดการเขียนธรรมก็ได้ยินหลวงพ่อท่านพระครูวัดเมื่อตะกี้เตดไปเนาะการเขียนธรรมนี่เขาจะเอาเขาว่าก็บ่ได้นะเขาอ่านนี่นะต้องนึกไปถึงคนสมัยนั้นที่เปิ้นเขียนโดยสถานทั้งหลายลองคิดพอถ้าเป็น49เนี่ยเขาจะเขียนกี่เลขเนาะเขาก็เขียน2เลขนะเลข4กับเลข9เนาะแต่ว่าในธรรมที่เทศไปเนี่ยพระพุทธเจ้าสถิตสำราญอยู่สัตตมหาสถาน7ที่ที่พุทธัสสรู้แล้วก็บัพภาพตาอย่างนี้เป็นต้นนะเตียวจมคมสำราญไปบักกินข้าวอดเขาได้7วัน7วัน7วัน7ที่49เนี่ยไปเฮาก็เขียน4กับ9อันนี้เขียน409เอวานะ49เหมือนกันนะต้องแอนเข้าใจโดยเพิ่นโดยต้องอาตมาก็ว่ามันอย่าไป400ปลายเนาะบ่ใจแล้วนี่เนาะอ๋อถ้าบ่หันสัตตะมหาสถานน่ะอัน7วันวันละ7ที่7 7ก็เป็น49วันเป็นอย่างอีนะพระพุทธเจ้าประสานเข้าหน้าเฮาตานเข้า49ก่อนเนี่ยเพราะว่ามาจากเนี่ยที่เพิ่นโอดเข้า49วันเนี่ยนะเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายก็เป็นเนื้อหาเล็กๆน้อยๆที่ได้จากธรรมเทศนาพวกนี้แต่ถ้าอู้ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยโดยเฉพาะในพุทธคุณเนี่ยญาติโยมทั้งหลายอาตมานึกถึงคำสอนของหลวงปู่อาตมาเคยเอามาว่านี่เตื้องนึงละนะแต่ศรัทธาจะจำได้ไม่ได้มะฮั่วนะอาตมาไปเทศตอนนั้นหลวงปู่ไปแปลงวัดห้วยมนุษย์ก็ฮะนะจำบ่ผิดนะแล้วพวกก็คนที่เปิ้นจัดนะพวกก็นิมนต์ไปเทศธรรมนะสถานี่จะอู้เรื่องวาระจิตหลวงปู่นะถ้าไผบ่ประสบด้วยตนนี่ก็จะบ่ฮู้นะ
อาตมาก็เอาโลดไปโอ้โลดมันก็ยากนะโลดก็เก่าคนก็แก่หนทางก็ไกลเพื่อจะไปถึงเฮาก็อุทานออกมาโอ้ตุกใบตุกบอดยากใบยากบอดนะกว่าจะมาแผ่วเพราะเฮาก็บ่เคยไปอาตมาก็เข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ตักออกมาเลยเออลูกเอ๋ยยากทุกข์ยากตี้บัดานี้ยังบ่เต้าทุกข์พระเจ้าเน้อเพิ่นว่านะโหเฮาก็มีกำลังใจขึ้นนะเพราะฉะนั้นน่ะศรัทธาทั้งหลายนะเวลาเฮาประสบความทุกข์เนาะมันในโลกเนี่ยมันมีทุกข์หมดอ่ะทุกข์ทุกอย่างเตดเมินก็เป็นทุกข์เนาะทุกข์ถึงเปิ่นถึงเฮาโอ้ตะกี้นี่ก็เป็นเนตเหมือนกันเน้อยังไม่มันจะลงได้ว่าจ้านะคนฟังก็เป็นทุกข์ขอให้ใครฮื้อมันจบนะได้การทำนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะเนี่ยขยมก็อย่าเอาเมื่อยากแหมะไล่ได้นับแถมเน้อว่าเท่านะขายเขียวดีก็ขายเขียวท่านมหาเนาะท่านมหานับเออมันมีทุกข์หมดอะสถานทั้งหลายนะแต่ก็นึกถึงกรรมหลวงปู่เพิ่นสอนไว้เนี่ยว่าถ้าว่าเฮานึกถึงทุกข์พระเจ้าเถอะพระเจ้าเนี่ยเพิ่นกว่าจะได้ทรัสพญานี่ทุกข์เหล่าเฮากี่เต้ากี่แสนเต้ากี่ล้านเต้านะทุกข์ของเฮานี่น้อยเดียวบ่ได้กระเดียวมันก็เกิดดับๆมันก็หายไปหายไปเออก็คิดอย่างอีมันก็พอสว่างอกสว่างใจมาได้เนาะสถานทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากที่ได้สรุปไปเนี่ยคือท่านทั้งหลายเอาไปเป็นข้อคิดเตือนอกเตือนใจนะวันนี้ได้มาเทศนาธรรมก็ดีใจว่าเออยังมีบุญสมปานได้เกี่ยวข้องกับวัดพระธาตุเจ้าสีจอมตองอาตมาก็เทศธรรมเมื่อเป็นทุหนุ่มมานะเปิ้นฮือมาเทศตอนนั้นก็เปิ้นได้จะเซาะตูเจ้ามาเทศหุ่นเวียนเปลี่ยนกันไปแท้ใหม่ก็ได้มาเทศตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้นะแล้วก็มีบุญกับวัดพระธาตุนะเมื่อก่อนนั้นนะเมื่อหลวงปู่ตาลมหาศาลาได้มาเวรตาลเนอะตอนนั้นนะแต่เสียงบดีเต้าเปิ้นนี่นะอันนี้เปิ้นดีเหลือนะถ้าอย่ามอบอยู่ที่ไหนตอนที่หนึ่งนะตอนนั้นนะครั้งที่สองกับมหาศาลาแหมะได้มาปฏิบัติธรรมตอนนั้นหลวงปู่ยังมีอยู่ปี61ก็ฮะ45วันแล้วเปิ้นเอาเข้าอธิษฐานในห้องมรณะปกติเพื่อให้เข้าห้องฝ่ายห้องมันเนาะแต่หลวงปู่ปีนั้นเอาฮือเข้าที่เดียวกันหมดก็คือในมหาศาลาท่านอาจารย์กรรมฐานเพิ่นก็ถามหลวงปู่ว่าเอ๊ะอย่าได้ผลว่าหายนะเอามาปฏิบัติโดยกันหลวงปู่เพิ่นก็เตะกับองุ่นเนี่ยองุ่นเนาะมันก็มีถึงหน่วยสุกหน่วยดิบนะอยู่ด้วยกันท่านเวลาขายก็ขายเป็นปุ๊กนะนะมันสามารถจะเลือกได้นะมันก็จะสุกตัวกันไปนะหลวงปู่ว่าเองนะหลวงปู่พวกก็ฮือกำลังใจนะศรัทธาเพิ่นจะฮือกำลังใจหนึ่งเพิ่นปฏิบัติถึงหาดเนี่ยมาทำวัดเช้าทุกวันถ้าเข้าถึงวันนี้เขายังขี้ค้านลูกขนาดเนี่ยแต่หลวงปู่90ปลายลูกได้เนี่ยพวกก็มีความอดทนหน่อยศรัทธาหน่อยนะทีนี้นะปฏิบัติถึงหาดแล้วพวกก็สอนฮือมีความอดทนปฏิบัติไปแถมแล้วเพิ่นฮือกำลังใจแถมว่าเออลูกเหยนะลูกที่มาปฏิบัติเนี่ยนะมาเข้ากรรมฐาน45วันนี่คือมั่นใจตะตึมสงสัยแหมเจ็ดชาติจะเข้านิพพานละเองนะโหญาติโยมทั้งหลายการเดินทางที่มันไกลขนาดของเฮานี่มันใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะถึงแม้เฮาจะบ่ฮู้ด้วยตนก็จ้ามันตะชาตินี้ก็แหมเจ็ดชาติบ่ได้ถ้าหลวงปู่ว่าแต่นะเนาะก็คงแต่พุทธมจุเฮาแน่นะถือว่าเป็นกำลังใจฮือกับนักปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็เลยผ่านพ้นมาได้นะเป็นรุ่นองุ่นเนอะตอนนั้นนะในมหาศาลาแล้วก็ปีนี้มีวาสนาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอได้ส่งชื่อเสนอฮือเป็นพระครูสัญญาบัตรก็ได้มาฮับพัดยศที่มหาศาลาเหมือนกันนะ
็กึดใจเหมือนกันนะก็กูโดนนครสวรรค์ทีเนี้ยจะได้นะศรัทธาก็จะไปตวยโลดกัน5ปอน10กันก็ 50,000 เอาหยิ่งไรเก็บเขาก็เอ็นดูเขาสาธุของมันโดนใกล้ๆเถอะก็มานึกบ่ฝันว่าเออวัดพระธาตุเจ้าสี่จอมตองนี่นะก็ได้มาฮับนี่เหี้ยก็ได้มาเปื้องบุญหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสเนี่ยแล้วท่านมาหาท่านพระครูพิจิตรนะเอาศรัทธามานอนปื้นหงหลวงนะโอ้โหเขาม่วนนะหมู่บอกหูกับพ่อเขาเตียวไปเออคือเขามาอยู่นี่รอเออก็มีบุญสัมพันธ์กันเนาะศรัทธาทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาเทศนาธรรมก็ขอเอาน้ำธรรมคำสอนนี้ตอบแดนกูลท่านทั้งหลายที่มีหื้ออัตมาภาพแดนกูลของครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองค์แดนกูลหลวงปู่ด้วยก็ขอบุญนี้กุศลนี้จงได้สำเร็จดังกำมักกำผาธนาของทุกท่านทุกคนขณะนี้แม้นว่าเฮาเป็นทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นทุกข์ทั้งมวลแม้นว่าเฮาเป็นสุขอยู่ก็ขอให้เป็นสุขยิ่งขึ้นไปขอให้บุญนี้กำจูอุดหนุนทุกท่านให้สุขกายสบายใจสมดังมโนมัยไฝ่อ้างจุเหี่ยงจุประการแด่เตอยะถาวาลิวาหาปูลาปาลิปูเลนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเปปูเลนตุสังกปาจันโตปันนะละโสยะถามณิโจติละโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอติกองจักเด้งนำคณะศรัทธาวัดพระธาตุเจ้าสี่จอมตองขอขอบพระคุณอย่างท่านพระครูเทพวงศ์ประสิทธิ์เจ้าวาดวัดต้นเฮือดอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เมตตามาเตเตสนาธรรมโปรดคณะศรัทธาญาติโยมพระธาตุเจ้าสี่จอมตองอาขยมมาต้นเฮือดคามาเนอยัดข้างเลยได้ไโตนสปอนเดสปีดิโยวัจันโตสปาโลโกวินัสตุมาเตวันตระโยสุขีติคาโยโกเพราะว่าอภิวาตานาสีริแสนิจังวุฒาปัจจัยโนตาโลธรรมะวัฏฐานติโยวโนสุขังพระลังสถานนั้นเอาขันเกี้ยวคำมาเดอสถานปัจจัยนุ่มกำน้ำไม้เอาขอเอาขันเกี้ยวคำมากำ
สัทธายกขันแก้วเข้ามาก่อนที่จริงแม่ยิงยกก็ได้อะขันแก้วอะเป็นสองหมู่แม่ยิงนั่นน่ะใส่ทั้งนั้นอะในขันแก้วฮะน่ะบ่เป็นบ่เป็นบาปมามีบาปจะเป็นจะได้ทุกคนใส่คนเดียวลูกหาศรัทธาเฮาได้ฟังธรรมพุทธคุณไปแล้วก็สืบเนื่องมาจากตะก้อนเมื่อปีก่อนที่เฮาได้ฟังธรรมสุภัทรชาดกสุภัทรชาดกที่ว่านางสุภัทธานั้นนางสุภัทธาไปหันพระพุทธรูปหันพระเจ้าเฮานี่นะไปจมในขี้เปอะไปจมอยู่ในขี้เปอะแล้วก็ไปขอคนงานน่ะยกออกมายกออกมามาล้างมาขัดเอาผ้าสบายตัวเก่าเนี่ยล้างเจ็ดพระเจ้าเอาไปตั้งไว้พระเจ้านั่นเมืองนั่นน่ะในธรรมนั้นเป็นเมืองหงสาวดีนั่นน่ะเปิ้นมาฮื้อไหว้พระเจ้าป้ามาฮื้อไหว้พระพุทธรูปเพื่อขนเอาไปขว้างมดฮื้อนับถือแต่อัญญติถีจีป่วยอย่างเดียวคือคนเปลือยกายอย่างเดียวก่อนนางนั้นเอาผ้ามาเจ็ดมาล้างพระเจ้าแล้วก็ล้ำลึกก็ถึงกุลพุทธเจ้าว่าเอ๊กุลของพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายมีนักเหลือสุจพรรณนาพญาตอนนั้นก็บ่พอใจยับนางนั้นมาอย่างที่ในธรรมว่ายับมาแล้วก็เอาจางทีแรกเอามีดจะฟันคอนางนั้นนางนั้นก็กึดถึงกุลพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุญด้วยกุลแห่งพุทธเจ้านี้ขอฮือข้าอย่าไปได้เป็นอย่างมีดที่จะฟันนางลงไปนั่นนะก็สะเด็นแตกหักเป็นดอกไม้เป็นอย่างปูจาพระเจ้าเนี่ยพญาเจ้าเมืองนั้นก็บ่แล้วใจในเมื่อบ่แล้วใจก็เอาจางเอาจางสวกหื้นมัดนางยองไปใส่จางเข้าหาจางนั้นหันนางนั้นกำนางนั้นน่ะยกขึ้นไว้บนหัวอันนี้เดียกุลแห่งผู้เจ้าเหมือนที่เราได้ฟังธรรมวันนี้ธรรมพุทธคุณเนี่ยพญาเจ้าเมืองก็บอกแล้วใจว่านางเนี่ยมีคุณในอย่าง นางมีคุณในอย่างถึงเป็นแบบนี้นางก็บอกว่านางมันมีคาถาอย่างสักอย่างได้กึดถึงอย่างคุณแห่งผู้เจ้าอย่างเดียวไม่ได้กึดถึงอย่างสักอย่างนางนี่ก็บอกว่าเนี่ยกุลแห่งพุทธเจ้าเนี่ยมีกุลที่รักษาสัตว์โลกเนี่ยถึงคนถึงเทวดาเนี่ยคือปนทุกข์ปนโศกปนภัยอย่างถ้าหากว่าพระเจ้าแผ่นดินบ่เชื่อก็ลองเขียนชื่อของอัญญติถีทั้งหลายนั่นนะเขียนใส่ในใบตานชื่อของชีป่วยทั้งหลายนะชีป่วยเนี่ยมันป่วยหมดใส่ผ้าใส่ครัวอย่างมาว่ามันเป็นลุดโลกเป็นผู้พิเศษนางก็บอกว่าเฮ้ยเขียนชื่อผู้เดชเจ้าเขาเนี่ยใส่ในใบลานแล้วก็ลองจุ่มใส่ในไฟพอจะเป็นอย่างไรพระเจ้าแผ่นดินนั่นก็สั่งราชบุรุษเขียนชื่ออัญญติถีจีป่วยนั่นนะ ใส่ในใบตานกำจ่งเขาใส่ในไฟใบตานนั้นตกลงในไฟกับไฟกับบุบไหม้เอาเลยและนางนั่นก็เขียนชื่อผู้เจ้าเขาว่าโคตมะ
สมณโคตมะเจ้าผู้เจ้าเนี่ยใส่ไว้ในใบลานตั้งสัจจาธิฐานว่าด้วยกุลแห่งพุทธเจ้าจุงสำแดงยังฤทธีฮือปราบอัญญติถีจีป่วยและพระราชาที่มีมิจฉาทิฏฐินี้ฮือได้หันนั่งกับจ้งแผ่นใบลานเนี่ยเข้าใส่ในกองไฟด้วยบุญกุลแห่งพุทธเจ้าก็ดอกบัวเพราะว่ามันใหญ่เต่าวงเกวียนรถเนี่ยพุขึ้นมามาหับเอาใบลานนั้นดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐินับถือเอากุลแห่งพุทธเจ้าเป็นเก้าตะหอดเต่าตายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องในธรรมที่ว่ามันสืบเนื่องกันมา ว่ากุลแห่งพุทธเจ้าเนี่ยมีประการทันใดแล้วก็มาโดนกับตัวเก่าคืออาตมานี่เอาไปยักการจ่วยเปิดแปลงกุฏิแล้วก็ไม้มันดีดไม้มันก็ดีดเข้าหิมกลางหิมกลางนี่จนเขี้ยวสองซี่เนี่ยมันยุบเข้าไปข้างในยุบเข้าไปข้างในเอ๊ะเดี๋ยวว่ากลางตัวเก่าหักไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ว่าบอกพระน้อยว่าถ้าจะได้นอนหงยาวกลางถ้าอย่าหอกก็แยงพอแว่นโอ้เขี้ยวยุบไปสองซี่ดันเข้ามาเข้าล็อกที่เก่าคุบก็ล้างหน้าล้างตาบ้วนปากอย่างแล้วก็เอารถมาห้องบ้านจมตองระหว่างตีเดินต่างมานั่นเลือดมันก็ไหลเลือดมันก็ไหลตลอดก็ไม่ได้แล้วนึกกึดถึงอย่างอ้างเหาว่าในใจว่าสาธุบุญที่ข้าได้อุปถากพระบรมธาตุเจ้านี่กุลขอกุลแห่งผู้เจ้านี่ปกปักรักษาเขี้ยวของข้านี่จะไปฮือได้เป็นอย่างจะได้กล่าวเว้นกินเว้นต้านอย่างฮือได้ต่อไปแถมก็ระลึกกึดถึงกุลแห่งผู้เจ้าบ่ได้กึดถึงกุลอย่างสักอย่างจนกระทั่งว่าออกห้องยาออกอย่างมาไปเช็คพอฟันมันตายหักษาตั้งนอกนี่จนมันหายไปเช็คพอฟันมันมีชีวิตอยู่ก็เลยได้ใจเขี้ยวเก่าตัวเก่าต้องฮอดบ่เดียวนี่ก็โดยการเรียกว่ากึดถึงอย่างกุลแห่งผู้เจ้ากุลแห่งพระบรมธาตุเจ้าก็เลยได้ปกปักรักษาอย่างในปากบะฮึมมันได้เจ็บได้เป็นอย่างแถมอันนี้ก็ว่าเอ๊ะธรรมพุทธกุลนี่อาจจะได้มีประโยชน์แก่ศรัทธาทั้งหลายว่าอย่างหยังก็คือรำลึกถึงกุลผู้เจ้าที่คำสอนผู้เจ้าเฮาอันนี้ก็เอามาเล่าสู่คือศรัทธาฟังกันมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่จิตที่ใจอัตตาหาเวชิตังไสโยชนะใจจิตใจตัวเก่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดทันโตเศรษโฐมนุเสสุขในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ฝึกตนก็คือฝึกจิตฝึกใจอันธรรมที่เขาว่ามานั้นเป็นปุคคลาธิฐานแต่ถ้าเป็นธรรมาธิฐานนั่นก็คือเอาชนะจิตใจตัวเก่าเรื่องจิตเรื่องใจพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติมาเนี่ยได้ถูกทำนายเป็นสองนัยยะถ้าครองคฤหัสถ์สมบัติจะได้เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิราชพระเจ้าสุทโธทนะมีความมั่นใจอยากคือพระหน่อน้อยพระราชโอรสได้ครองราชสมบัติแทนพระองค์จึงให้มีการอุปถักอุปถัมบำรุงด้วยกามสุขโคคิยสุขโลกิยสุข
บะฮื้อนั่นสิ่งใดที่บ่ดีบ่งามบ่ฮื้อเคยหันคัดเอาดีๆทั้งนั้น ตั้งแต่เป็นตะอ่อนน้อยๆมาโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็ต้องมีอันเนี้ยได้มีการอุปถัมภ์อุปถัมภ์แล้วก็จัดหาภรรยาที่งามที่สุดมาเป็นพระมเหสีเนี่ยแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเปิ่นปารามีแก่กล้ามาถึงจุดหนึ่งก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ได้ไปเสด็จไปแวกแวดเมืองพระนครไปหันอย่างกับเทวทูตเหล่านั้นก็เลยทำให้เกิดธรรมสังเวชอยากจะยกสัตว์โลกบำเพ็ญตนเพื่อได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะยกสัตว์โลกออกจากโอคะสงสารไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดและขณะที่ออกไปบวชนั่นน่ะไปนั่งอยู่นะไปนั่งอยู่ในป่าคนเดียวก็ง่อมหรอกหนาวก่อนหนาวแดดมายามแดดเดมอนอยู่ถูกต้องพระวรกายของพระองค์ได้กินก็บ่อิ่มบ่เต็มอย่างต่างๆแต่ทั้งหมดนั้นก็มีธรรมะย่อมใจเพื่อต้องการเพราะเมตตาธรรมเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณนะและก็มีความปรารถนาดีและก็ได้อานิสงส์ที่ได้อธิษฐานมาเนี่ยเรียกว่าบารมีบำเพ็ญบารมีพอดีมาแก่กล้ามาถึงขนาดนั้นถึงทำให้ได้ออกบวชตั้งแต่เป็นพระเวสสันดรก็ออกบวชทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีการทำให้พระองค์ต้องได้ออกบวชออกต่างๆแต่พอมาบวชในคราวครั้งนี้ที่ว่านางเท้าวิปจิติเนี่ยมันเนรมิตนะแม้แต่ขึ้นนั่งบนแต่นแก้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็มาเนี่ยเป็นแล้วก็ตอนนั้นก็คือนางลูกสาวเนี่ยมันเนรมิตตอนแพ้พอแพ้ไปแล้วก็โศกเศร้าเสียใจลูกสาวถึง3คนก็ถามโอ้เรื่องนี้มันต้องกลัวมันจะเรื่องพอใจเนี่ยม่อมฉันทั้ง3องค์นี่แหละธรรมดาป้าใจจะเก่งขนาดไหนก็ตัวการไม่ยิงจะจัดการให้พอจะเอาลงให้พอแล้วก็มาอู้กันป้าใจบางคนเนี่ยเขาจะต้องเนรมิตร่างกายของเขาเนี่ยได้หลายหลายนะได้หลายหลายหลายบางคนป้าใจบางคนชอบตั้งแต่อ่อนตัวน้อยๆขึ้นมาในรุ่นวัยรุ่นบางคนก็ชอบใบเดียวกันบางคนก็ชอบคนเฒ่าเนี่ยพระใจบางคนก็ชอบคนเฒ่าก็จะเนรมิตจนถึงที่พระพุทธเจ้าประสนใจอันนี้เป็นปุคคลาธิฐานแต่ถ้ามาเป็นธรรมาธิฐานพระองค์ได้ทรงได้รับการเอาอกเอาใจมาตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่นางนาฏสนมทั้งในต่างๆนะเอาอกเอาใจพระองค์มาโดยตลอดแต่ละรุ่นก็คือได้ทั้งคำปรับโยนอย่างต่างๆแทนนี้อยู่ในป่าพอสุดท้ายพระองค์ก็เอาชนะจิตใจตัวเก่าได้เขาเรียกว่าบำเพ็ญเพียรทางจิตไงคืออย่างเฮาทั้งหลายมากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดตามสภาวะธรรมต่างๆนี่เพราะนั้นแต่ว่าเขาฟังให้มันเพลินไปแต่เวลาสรุปคนสมัยแต่ก่อนเนี่ยจ้างสอนเป็นข้าวเป็นธรรมอันนี้เนี่ยอาตมาก็ได้แปลนะอยู่ในธรรมบทธิดามานเนี่ยได้แปลอยู่ในอรรถกถาเพราะนั้นฟังดูแล้วก็ที่ว่าขันอาสาป้อเนี่ยก็อันนี้อูคือฟังเป็นปุคคลาธิฐานเทียบเป็นธรรมาธิฐานเมื่อเขาฟังอย่างนี้แล้วก็ได้มีกำลังใจพระพุทธเจ้าเอาชนะพญามารได้เอาชนะลูกสาวได้เนี่ยต่างๆนั่นก็คือเป
เป็นการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าขันติบารมีวิริยะบารมีมีความอดทนมีความเพียรพยายามมีขันติก็มีความอดทนแล้วก็มีวิริยะบารมีพยายามบำเพ็ญเพียรมาตลอดทานศีลภาวนาเนี่ยถึงวันนี้ก็ครูบาอาจารย์นำมาสอนทานศีลภาวนาที่เฮาสะดวกแก่การที่จะทำได้ตามกำลังศรัทธาแต่ส่วนภาวนานั้นเฮาเอาถึง2อย่าง3อย่าง1ศีลเฮาก็เอาศีลก็ต้องมีทานก็ทานอย่างทานที่ตั้งแต่เมื่อเจ้านี่เป็นต้นมาตลอดถึงได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สวดโงโกห้องสรรเสริญยกย่องพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสุดท้ายเขาก็จะได้นั่งภาวนาสงบจิตเรียกว่าบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อที่จะเฮือกฮู้ว่าชาณตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะพระพุทธเจ้าพระควาชาณตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะบำเพ็ญพระพุทธเจ้าโหเห็นเข้าใจจนได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ก็ต้องบำเพ็ญบารมีเก็บเล็กผสมน้อยความดีมาจนถึงสุดท้ายและก็เขาทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติตามจนถึงทุกวันนี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลผลบุญที่เขาท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วจงติดตามลามโดยปกคุ้มรักษาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านและติดตามลามโดยศรัทธาเหมือนเงาตามตัวเหมือนเงาตามตัวแล้วก็ช่วยคุ้มครองป้องกันคือพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุมั่นแก่นยืนยาวเหมือนกับคนทุกคนและก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปริโยสารหรือปางจัดสุดท้ายเหมือนกันทุกทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุพวกนั้นศรัทธาเฮาพนมมือขึ้นนะครับ